สวัสดีครับเดบผมคือ ChatGPT ผลิตโดย OpenAI ฉันเป็นโมเดลภาษาประมวลผลที่ถูกสร้างขึ้นจากการฝึกกันด้วยข้อมูลที่มากมายจากอินเทอร์เน็ตผมมีความสามารถในหลายด้านเช่นการเขียนและแก้ไขข้อความผมสามารถช่วยในการเขียนและแก้ไขข้อความในหลายรูปแบบเช่นบทความอีเมลและเนื้อหาเว็บไซต์2. การแปลภาษาผมสามารถช่วยแปลภาษาจากภาษาหนึ่งฟานหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้คนทั่วโลกเข้าถึงข้อมูลสายการให้คำปรึกษาผมสามารถให้คำปรึกษาในหลายเรื่องเช่นการแนะนำการลงทุนการวางแผนการเรียนรู้และการตอบคำถามทางวิชาการ 4. การตอบคำถามผมสามารถตอบคำถามในหลายประเด็นและช่วยให้คุณได้ข้อมูลที่ต้องการทำการสร้างเนื้อหาผมสามารถช่วยสร้างเนื้อหาเช่นบทความเรื่องราวและเนื้อหาสร้างสรรค์อื่นๆฉันมีเป้าหมายที่จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างและช่วยเหลือคนในหลายด้านของชีวิตประจำวันฉันพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุดในสิ่งคุณต้องการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรหมดยุคที่คนไทยใช้ AI ไม่เป็นสำหรับหลักสูตรนี้เราจะมาให้ทุกคนเห็นเวิร์กโฟลว์ในการทำงานว่าเวลาที่คุณจะใช้ AI มาช่วยงานของคุณเราสามารถใช้แบบไหนได้บ้างไปเริ่มกันเลยครับทุกวันนี้ศักยภาพที่แท้จริงของมนุษย์เริ่มต้นได้ตั้งแต่ที่บ้านเพราะบ้านเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดให้เราได้ใช้เวลาหาความรู้ใหม่ๆได้ไม่สิ้นสุดเพราะบ้านเป็นห้องทำงาน24ชั่วโมงที่ต่อยอดเราไปสู่ศักยภาพมากมายเพราะบ้านเป็นที่ที่ทำให้เราผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับความสุขที่ไร้ขอบเขตเพราะบ้านเป็นเหมือนโลกทั้งใบที่เชื่อมต่อเราเข้ากับคนทั้งโลกและศักยภาพต่างๆจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าบ้านของทุกคนไม่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นพื้นฐานจุดเริ่มต้นที่ดีนี่คือเหตุผลที่ AIS Fiber และ 3BB เดินทางมาร่วมมือกันเราร่วมมือกันเพื่อสร้างอินเทอร์เน็ตบ้านที่เร็วที่สุดแรงที่สุดเสถียรที่สุดและเข้าถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้มากที่สุดเพื่อให้บ้านที่ห้วยโพกาฬสินธุ์สามารถส่งออกน้ำปราร้าไทยไปไกลสู่ครัวโลกเพื่อให้บ้านของเด็กชายที่ฉวางนครศรีธรรมราชได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นโปรเพลเยอร์เกมระดับโลกเพื่อให้บ้านของกลุ่มคอปเปอร์แดนซ์เด็กไทยที่ตาพยาสักแก้วได้แหวกรอบข้ามคืนในโลกออนไลน์หรือแม้แต่เพื่อทำให้บ้านหนึ่งหลังสามารถสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาได้โดยไม่ต้องใช้กล้องไม่มีตัวแสดงไม่ต้องถ่ายทำใช้แค่คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตบ้านและศักยภาพของคน AIS 3BB Fiber 3พร้อมอัปเกรดทุกบ้านเพื่อสร้างอนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณThank you.
ที่ทุกคนรับชมกันไปก็จะเป็นความสามารถพิเศษของ AI ที่คุณจะสามารถเข้าถึงกันได้ทุกคนครับและในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มต้นด้วยการคุยกับ ChatGPT กันครับว่าเขาเป็นใครและเขาจะมาช่วยเหลือทุกคนยังไงได้บ้างครับสวัสดีครับ ChatGPT ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับเดบผมคือ ChatGPT ผลิตโดย OpenAI ฉันเป็นโมเดลภาษาโปรโมทหนที่ถูกสร้างขึ้นจากการฝึกกันด้วยข้อมูลที่มากมายจากอินเทอร์เน็ตผมมีความสามารถในหลายด้านเช่นการเขียนและแก้ไขข้อความผมสามารถช่วยในการเขียนและแก้ไขข้อความในหลายรูปแบบเช่นบทความอีเมลและเนื้อหาเว็บไซต์ 2. การแปลภาษาผมสามารถช่วยแปลภาษาจากภาษาหนึ่งฟาร์หนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้คนทั่วโลกเข้าถึงข้อมูลสายการให้คำปรึกษาผมสามารถให้คำปรึกษาในหลายเรื่องเช่นการแนะนำการลงทุนการวางแผนการเรียนรู้และการตอบคำถามทางวิชาการ 4. การตอบคำถามผมสามารถตอบคำถามในหลายประเด็นและช่วยให้คุณได้ข้อมูลที่ต้องการห้ามการสร้างเนื้อหาผมสามารถช่วยสร้างเนื้อหาเช่นบทความเรื่องราวและเนื้อหาสร้างสรรค์อื่นๆฉันมีเป้าหมายที่จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างและช่วยเหลือคนในหลายด้านของชีวิตประจำวันฉันพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุดในสิ่งคุณต้องการครับChatGPTเดี๋ยวผมจะขออนุญาตรีวิวความสามารถของคุณให้เพื่อนๆดูกันนะครับเริ่มจากการเล่านิทานก่อนเลยนะอยากให้คุณเล่านิทานที่เสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กอายุ6ขวบนะแน่นอนนี่คือเรื่องนิทานเสริมสร้างความเมตตาสำหรับเด็ก6ขวบเรื่องเด็กน้อยน่ารักกับนางฟ้าสายรูเมื่อวันหนึ่งในป่ามหัศจรรย์มีเด็กน้อยน่ารักเติร์นชื่อน้องนัทแดดที่ชอบสำรวจและค้นพบสิ่งใหม่ทุกวันน้องนัทมักออกเดินป่ากับนางฟ้าสายรู้นางฟ้าสายรู้เป็นคนที่รู้จักพูดถูกต้องและรู้จักอธิบายสิ่งต่างๆให้น้องนัทเข้าใจได้ง่ายพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีกันมากมายหนึ่งวันน้องนัทและนางฟ้าสายรู้เดินออกไปตามป่าเหมือนเดิมแต่เขาพบเส้นทางที่แยกแยะมากมายน้องนัทกลายเป็นโกรธเขามองนางฟ้าสายรู้แล้วว่าทำไมเราต้องเดินออกไปที่นี่มันยุ่งยากจริงๆนางฟ้าสายรู้นำน้องนัดไปยังสายทางที่แยกใหม่และพยายามอธิบายว่าทำไมเราต้องเลือกเส้นทางตามนี้ทำไมมันถึงมีประโยชน์น้องนัดเริ่มเข้าใจและรู้ว่าการที่จะแบ่งปันความรู้และความเข้าใจที่มีอยู่ระหว่างเพื่อนกันจะทำให้เขาเรียนรู้และเติบโตไปอีกด้วยน้องนัดและนางฟ้าสายรู้เดินไปตามเส้นทางใหม่และตลอดทางพวกเขากลับสนุกสนานและเรียนรู้จากกันอย่างมากจากนั้นพวกเขากลับมาบ้านนาในวันนั้นโดยมีความสุขและพร้อมที่จะสำรวจอีกในวันถัดไปสุดท้ายน้องนัดเรียนรู้ว่าการเป็นโกรธไม่น่าสนใจเท่ากับการเรียนรู้และสร้างสรรค์ความเข้าใจกับเพื่อนและนางฟ้าสายรู้เป็นคนที่สามารถช่วยให้เขาเข้าใจมากขึ้นอีกด้วยหวังว่าเรื่องนี้จะสอนให้ได้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้และการแบ่งปันความเข้าใจกับเพื่อนในชีวิตจริงนะคะช่วยคอมเมนต์บอก ChatGPT หน่อยครับว่าฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับเขาเล่าดีไหมช่วยออกแบบปกนิทานเรื่องนี้ให้หน่อยครับChatGPT ช่วยออกแบบดิสเพย์หน้าร้านให้หน่อยเอาเป็นสไตล์คริสต์มาสนะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงจัดเต็มที่ได้เลยครับ Christmas theme. It's ready for you to view. Let me know your thoughts. You can check out the images in our conversation history. ต่อมานะเดี๋ยวเราจะมารีวิวดูกันว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะอันถัดมาเนี่ยผมอยากให้คุณออกแบบภาพโปสเตอร์นะครับที่เป็นนางแบบกำลังถือขวดน้ำหอมอยู่ครับเป็นคนเกาหลีนะดูเลยครับ
Here's the realistic image of a beautiful and charming Korean woman presenting a perfume product. Feel free to take a look and share your thoughts. You can check out the images in our conversation history. โอ้โหสวยมากๆเลยครับซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะนำพร้อมตรงนี้ที่เขาออกแบบเนี่ยไปสั่งงานต่อในตัว Midjourney แล้วก็ Bing ได้นะครับต่อมาผมอยากทำสมุดระบายสีนะเพื่อที่จะไปขายเกี่ยวกับ Print on Demand นะครับให้คุณเนี่ยช่วยทำภาพลายเส้นที่เป็นภาพขาวดำเพื่อเป็นสมุดระบายสีนะแล้วก็เป็นภาพเจ้าหญิงนะครับมีปีกแล้วก็มีดาวสวยงามมากมายเลยนะครับลองดูสิครับDesigned to be child-friendly for coloring activities. Have a look and see if it's what you had in mind. You can check out the images in our conversation history. ออกมาแล้วครับวาดลายเส้นแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างดีมากๆเลยครับต่อมาผมอยากให้คุณเนี่ยทำเป็นภาพผู้หญิงเกาหลีนะกำลังวาดรูปในคอมพิวเตอร์อยู่ครับลุยครับA sense of wonder and discovery. Have a look and let me know your thoughts. You can check out the images in our conversation history. เป็นไงบ้างเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้นะต่อมาอยากให้วาดผู้หญิงเกาหลีเหมือนเดิมนะแต่ว่าให้เป็นภาพคาแรคเตอร์ดีไซน์กำลังเล่น ChatGPT อยู่ทำได้ไหมลองดูครับโอ้เพื่อนๆว่ายังไงกันบ้างครับช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยครับวันนี้เพื่อนๆทุกคนก็ได้เห็นความสามารถของ ChatGPT เรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนสมัคร ChatGPT กันครับอันดับแรกเลยเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยไปสมัคร Gmail ก่อนนะซึ่งมันไม่ยากใช่ไหมครับทุกคนก็แค่ไปสมัคร Gmail ธรรมดานะครับหลังจากที่ทุกคนมี Gmail แล้วเนี่ยให้คุณเนี่ยไปสมัคร Hotmail ด้วยเพราะว่า2ค่ายนี้เนี่ยเราจะสามารถใช้งานกันง่ายมากๆเลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปสมัครแต่ละตัวให้งงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องมี account ของ Gmail กับ Hotmail กันก่อนเริ่มต้นที่ ChatGPT กันก่อนนะครับให้ทุกคนไปที่ chat.openai.com นะครับต่อมาผมจะให้ทุกคนได้รู้ว่า ChatGPT 3และ4ต่างกันยังไงและ AI แต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นที่ ChatGPT ก่อนครับ ChatGPT เนี่ยหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำการสมัคร chat.openai.com เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะทำการ sign up นะโดยการใช้ Gmail พอเรา sign up ด้วยการใช้ Gmail ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้มาสู่หน้านี้ครับซึ่งจะมี ChatGPT 3.5 แล้วก็4นะ 3.5 เนี่ยเป็นเวอร์ชันฟรีครับซึ่งเวอร์ชันฟรีเนี่ยวิธีการทำงานเนี่ยมันสามารถที่จะพูดคุยกับเราได้นะครับตอนนี้เนี่ยให้เพื่อนๆทุกคนเข้าไปในแอปมือถือนะแล้วก็ไปดาวน์โหลด ChatGPT มาเซิร์ชใน App Store หรือว่าใน Play Store ก็ได้นะว่า ChatGPT มีทั้ง iPhone แล้วก็มีทั้ง Android เลยแต่ก่อนที่จะลงเนี่ยคุณต้องอัป OS ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนคุณถึงจะลงได้นะฮะแล้วคุณก็พิมพ์มาซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเปิดฟีเจอร์ให้สามารถคุยกับ ChatGPT ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะพอคุณสมัครเรียบร้อยแล้วผมทำเทสใน Android ให้ดูนะครับคุณจะมีโลโก้ ChatGPT แบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะหลังจากนั้นเนี่ยให้คลิกตรงหูฟังตรงนี้นะครับแล้วเริ่มคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่นะสวัสดี ChatGPT คุยกับผมเป็นภาษาไทยหน่อยครับแน่นอนครับมีอะไรที่คุณต้องการพูดคุยหรือถามเกี่ยวกับบ้านเราหรืออะไรก็
็ได้ไหมโอเคตอนนี้เนี่ยเป็นรายการนะครับคุยกับ ChatGPT นะครับผมอยากให้คุณเนี่ยแนะนำตัวเองให้ฟังหน่อยครับว่าคุณเป็นใครแล้วก็มีความสามารถช่วยเหลือพวกเราอะไรยังไงได้บ้างครับอันนี้เป็นรายการนะคุณต้องพูดดีๆนะสวัสดีครับผมคือ ChatGPT ที่พร้อมช่วยเสมอในทุกประเด็นที่คุณสนใจไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลตอบคำถามหรือแม้กระทั่งคุยครับมีอะไรที่คุณอยากรู้หรือพูดคุยเพิ่มเติมไหมครับครับช่วยบอกให้หน่อยครับว่าคุณเนี่ยเกิดมาได้ยังไงแล้วก็จะสามารถมาช่วยเหลือพวกเราได้ยังไงได้บ้างในมุมไหนได้บ้างครับผมถูกสร้างขึ้นจาก OpenAI ซอฟต์แวร์ที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องจากข้อมูลที่มีอยู่ผมเรียนรู้จากข้อความทั่วไปบนอินเทอร์เน็ตและมีความสามารถในการตอบคำถามให้ข้อมูลและความช่วยเสมอหลายมุมมองผมไม่มีความรับผิดชอบหรือความตั้งใจเอาชนะในทางเป็นผู้มีตัวตนการช่วยเหลือของผมจะขึ้นอยู่กับคำถามและข้อมูลที่ผู้ใช้มีให้มีคำถามหรือว่าข้ออะไรที่คุณถึงอยากทราบเพิ่มเติมไหมครับอยากรู้ว่าถ้าผมเนี่ยต้องการใช้ ChatGPT ในการทำการตลาดให้กับสินค้าของผมเนี่ยผมต้องตั้งคำถามกับคุณยังไงบ้างครับเวลาใช้ ChatGPT สำหรับการตลาดสินค้าลองพิจารณาการใช้คำถามที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือการโฆษณาเช่นคุณคิดว่าสินค้าของเรามีจุดเด่นอะไรบ้างสองลูกค้าส่วนใดที่คุณคาดหวังจะใช้สินค้าของเราสามคุณคิดว่าสินค้านี้สามารถช่วยแก้ปัญหาอะไรในชีวิตประจำวันของคุณได้บ้างจะมีคำถามเฉพาะของคุณไหมครับอยากให้ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าChatGPT จะมาช่วยส่งเสริมการตลาดหรือเป็นที่ปรึกษาการตลาดเนี่ยยังไงได้บ้างครับChatGPT สามารถช่วยในด้านต่างๆของการตลาดเช่นสร้างเนื้อหา ChatGPT สามารถช่วยในการสร้างเนื้อหาสื่อสารเช่นบทความโปรโมทหรือโพสต์สำหรับสังคมออนไลน์Solve ตอบคำถามลูกค้าสามารถใช้ ChatGPT เพื่อตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการสายการบริการลูกค้าช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การบริการลูกค้าผ่านการตอบคำถามหรือแก้ปัญหาแต่ ChatGPT ไม่ใช่ที่ปรึกษาการตลาดที่มีความเชี่ยวชาญลึกลงไปในธุรกิจเฉพาะเลย Then คุณต้องสร้างแผนการตลาดโดยใช้ความรู้ของตนเองและการใช้ ChatGPT เป็นเครื่องมือช่วยมีคำถามเพิ่มเติมหรือมีความต้องการเฉพาะในการตลาดไหมครับอยากให้คุณช่วยแนะนำว่าถ้าเกิดว่าคนทำงานปกติเนี่ยจะใช้ ChatGPT ในมุมไหนได้บ้างครับเช่นเหมือนกับช่วยรีเสิร์ชข้อมูลช่วยทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแน่นอนครับคนทำงานปกติสามารถใช้ ChatGPT ในหลายมุมหลายแง่เป็น research ชอบข้อมูลใช้ ChatGPT เพื่อช่วยในการ research แชร์ข้อมูลที่ต้องการเหมือนกับการถามคำถามในการศึกษาหรือการทำงานสอบเขียนเอกสารให้ ChatGPT ช่วยในการเขียนรายงานบทความหรือเอกสารทางการใช้จัดทำรายการใช้เพื่อรับความช่วยเหลือในการจัดทำรายการหรือแผนงาน 4. ฝึกทักษะการสื่อสารให้ ChatGPT เป็นพาร์ทเนอร์ในการฝึกทักษะการสื่อสาร 5. แก้ปัญหางานใช้เพื่อรับคำแนะนำในการแก้ปัญหาทางวิชาชีพมีงานหรือมุมไหนที่คุณสนใจที่ต้องการความช่วยเหลือจาก ChatGPT มากขึ้นไหมครับครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ได้รู้จาก ChatGPT เรียบร้อยแล้วนะครับว่าสามารถทำงานในมุมไหนได้บ้างครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็คุณอยากฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมไหมครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีวันที่ดีครับหากมีคำถามหรือเรื่องใดที่อยากรู้มากขึ้นต้องการความช่วยเหลือห
รือแม้กระทั่งมีสิ่งที่อยากแบ่งปันกับ ChatGPT ก็อย่าลังเลที่จะมาคุยนะครับครับสำหรับอันนี้นะครับก็จะเป็นการใช้ ChatGPT เวอร์ชันฟรีนะครับเวอร์ชัน 3.5 นะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ได้รู้กันไปแล้วนะครับว่า ChatGPT 3.5 เวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันที่เป็นพรีเมียมเนี่ยประมาณ700กว่าบาทต่อเดือนเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้าง นะครับผมจะมาลงรายละเอียดเป็นข้อๆนะครับก็คือข้อที่1เนี่ย ChatGPT 3.5 เวอร์ชันฟรีเราสามารถถามคำถามโดยรวมได้นะครับก็คือเป็นคำถามที่มันมีฐานข้อมูลเกิดขึ้นอยู่ก่อนปี2022นะครับเขาจะมีข้อมูลหมดเลยแต่ว่าข้อมูลใหม่ๆที่อัปเดตเนี่ยตรงนี้เนี่ย ChatGPT ยังไม่มีซึ่งความแตกต่างกับ ChatGPT เวอร์ชัน4เนี่ย ChatGPT เวอร์ชัน4เนี่ยเขาสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้โดยการใช้ Bing นะครับ Bing ซึ่งมันเป็นของ Microsoft นะครับมันสามารถที่จะไปเสิร์ชหาข้อมูลมาเทรนตัวเองให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นได้นะครับความสามารถตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้เขาเนี่ยไปหาข้อมูลมาเพื่อให้เขาเก่งขึ้นฉลาดขึ้นได้นะครับเราสามารถที่จะเทรนตัวเองนะครับให้เขาเทรนตัวเองเนี่ยเรียกว่า My GPT นะครับซึ่ง My GPT เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างสรรค์เขาได้ว่าให้เขาเนี่ยเป็นผู้ช่วยเราในเรื่องไหนเป็นอัจฉริยะในเรื่องไหนเช่นเราสามารถบิวให้เขาได้ว่าให้เป็นความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายนะครับให้เชี่ยวชาญทางด้านการคิดแผนการตลาดนะครับให้เชี่ยวชาญในด้านของการวาดภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ ChatGPT 4เนี่ยในการที่บิวอินความสามารถของเขาเพิ่มขึ้นได้อีกมหาศาลเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคุณสมบัติที่ดีของ ChatGPT นะครับนะเดี๋ยวเราจะไปให้ดูใน ChatGPT 4นะครับซึ่งมันจะมีความสามารถพิเศษขึ้นมาหลายอย่างนะครับก็คือ DALL-E เนี่ยเราสามารถวาดรูปได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นรูปคล้ายเหมือนจริงนะครับเป็นรูปวาดนะครับเป็นการออกแบบ Product Design นะครับเป็นภาพลายเส้นเป็นภาพการ์ตูนเป็นแมสคอตเป็นปกคอร์สเป็นปกหนังสืออะไรเงี้ยสามารถทำได้หมดเลยนะครับซึ่งวิธีการสั่งเนี่ยเราก็แค่บอกว่า DALL-E แค่นี้พิมพ์ DALL แล้วก็ขีด E นะครับแล้วเราก็พิมพ์สิ่งที่เราต้องการเป็นภาษาไทยได้เลยเขาก็จะสามารถสร้างสรรค์งานขึ้นมาให้เราได้นะครับ Data Analysis เนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งนะครับข้อมูล Data ต่างๆไปได้ไปให้เขาวิเคราะห์ให้ได้นะครับว่าสมมติว่าเราเนี่ยมีพวกสถิติต่างๆนะครับเราให้เขาวิเคราะห์ได้หรือสมมติว่าเรามีข้อมูลจาก Excel เนี่ยเราสามารถส่งไปให้เขาวิเคราะห์ให้ได้ไม่ว่าจะเป็น Excel ฐานข้อมูลลูกค้านะครับเป็นสถิติจาก TikTok อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถประเมินให้เขาประเมินให้ได้ว่าเดือนไหนเนี่ยผู้ชมเข้าถึงข้อมูลตรงไหนได้มากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็เราสามารถคลิกโหลดมอตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับใน ChatGPT 4เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยความสามารถของ ChatGPT 4เนี่ยมันเป็นความสามารถที่อัปเกรดแบบไม่มีที่สิ้นสุดเราสามารถที่จะอัปเกรดให้เขาเนี่ยมีความสามารถเพิ่มเติมในด้านต่างๆได้แล้วมันก็จะมีปลั๊กอินรองรับอีกมากมายมหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยเพื่อนๆทุกคนถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยลอง ChatGPT 4เนี่ยก็สามารถเทสเวอร์ชัน3ได้ซึ่งเวอร์ชัน3เนี่ยเราสามารถใช้ในมือถือได้อย่างสบายๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะเริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับต่อมานะครับผมจะไปที่ Midjourney กันบ้างนะครับ Midjourney เนี่ยเป็น AI ในการสร้างภาพเหมือนจริงนะครับที่ควอลิตี้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็สามารถทำงานแบบถูกลิขสิทธิ์ได้นะครับแต่ว่าเราต้องเซตติ้งเป็นต้องเข้าใจเชิงลึกเราจึงจะทำงานอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ตัว Midjourney เนี่ยมันทำงานอยู่บน Discord เราจะต้องมีแอป Discord ก่อนแล้วก็สมัครสมาชิกหลังจากนั้นเนี่ยค่อยไปซื้อแพ็กเกจเขาซึ่งตัวของ Midjourney เนี่ยตอนนี้เนี่ยจะไม่มีฟรีแล้วนะครับคุณสมบัติเด่นที่เขาสร้างได้เนี่ยเขาสามารถสร้างภาพนายแบบนางแบบได้เขาสามารถสร้างพรีเซนเตอร์ได้นะครับเขาสามารถสร้าง Product Design ได้สามารถทำได้มากมายมหาศาลเลยนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปการอธิบายของเขาเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างในการอธิบายนะครับเช่น create a photo realistic advertisement เนี่ยนะครับเราก็สามารถบอกได้ว่าโอเคเป็นผู้หญิงอายุเท่าไหร่ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าช็อตเนี่ยเป็นยังไงเป็น extreme long shot อะไรเงี้ยนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นการอธิบายด้วยตัว Mid Journey นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Mid Journey ก็จะเก่งทางด้านภาพและสามารถทำภาพลิขสิทธิ์ได้นะครับซึ่งต่างจากDAW-E ตรงที่ว่าDAW-E เนี่ยสามารถวาดภาพได้แต่ความเชี่ยวชาญของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่เรียลลิสติกเท่ากับตัว Mid Journey นะครับสมมติว่าเราต้องการสร้าง Product Design ขึ้นมาใช่ไหมเวลาที่เราจะทำการ Brief Mid Journey ไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่า Product เนี้ยทำงานยังไงหน้าตาเป็นยังไงทีนี้เรามาดูความสามารถของ Mid Journey กันว่าสามารถทำอะไรให้เราได้บ้างเพื่อนๆไปที่ motiongraphicpass.com/pro/ai นะเราเลื่อนลงมาดูนะครับอันดับแรกเนี่ยเราสามารถสร้างภาพเหนือจินตนาการได้ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถนำไปทำโปสเตอร์ได้ทำแอดโฆษณาได้นะเรามาดูไอเดียแรกกันครับอันนี้เนี่ยผมทำการคีย์พร้อมสั่ง Midjourney ให้สร้างวัดพระแก้วขึ้นมาใหม่นะครับให้มีบรรยากาศต้นไม้บรรยากาศต่างๆเนี่ยเป็นสีชมพูนะครับเขาก็สามารถสร้างสรรค์ให้เราได้แบบนี้เลยนะต่อมาเนี่ยผมจะทำเป็นคล้ายๆช็อตภาพยนตร์นะครับเป็นไอเดียในการสร้างหนังนะผมก็ทำการคีย์เข้าไปให้เป็นแบบโผเมืองสีทองเนี่ยเราก็ได้แบบนี้เลยนะครับอันถัดมาผมบอกว่าผมต้องการทำอินทีเรียดีไซน์นะครับให้แบบเป็นห้องแบบลักชัวรี่โมเดิร์นแล้วก็เป็นโลกอนาคตอะไรเงี้ยเขาก็ทำการครีเอทมาให้แบบนี้เห็นไหมสวยมากๆเลยทีนี้จากตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าทั้ง3แบบเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ได้เลยเพราะว่าเราเป็นคนออกคำสั่งแล้วเขาเนี่ยก็จะนำประสบการณ์ที่เขาเรียนรู้มาจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยนำมาวาดขึ้นมาใหม่นะครับการทำงานของ generative AI ของ Midjourney เนี่ยเขาจะไม่ใช้การคอลาจภาพนะไม่ใช่ว่าไปเซฟภาพมาเซฟภาพวัดพระแก้วมาแล้วแก้สีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเขาเหมือนกับเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงซึ่ง Midjourney เนี่ยรู้จักประเทศไทยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับรู้จักคนไทยรู้จักหน้าตาคนไทยรู้จักคนเกาหลีรู้จักคนทั่วโลกไปหมดเลยนะครับว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถให้ Midjourney เนี่ยสร้างนางแบบขึ้นมาได้นะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์จ้างนางแบบใช่ไหมครับเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นหมื่นหรือว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อภาพถ่ายเนี่ยเราก็จะมีการซ้ำกับคนอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างภาพนางแบบเนี่ยด้วย Midjourney ขึ้นมาได้เองเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าต้องการคาแรคเตอร์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยลงลึกแอดวานซ์ไปกว่านั้นเนี่ยคุณสามารถสร้างภาพนางแบบเนี่ยที่ถือโปรดักต์ของตัวเองได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีเปิดสอนนะครับก็คอยติดตามแล้วกันนะครับต่อมานะครับผมเนี่ยชอบกินมัทฉะมากๆเลยผมก็อยากลองครีเอทดูว่าถ้าเกิดว่า Midjourney เนี่ยสร้างแพ็คเกจจิ้งดีไซน์สวยๆของเป็นถ่ายเป็นแพ็คช็อตขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเขาก็สร้างแบบนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทำการวาดไกด์นะครับเป็นลายเส้นมือเป็นรูปคาแรคเตอร์นะครับคุณสามารถที่จะให้ Midjourney เนี่ยเจเนเรตออกมาให้เป็นการ์ตูนแบบพิกซ่าได้เลยนะครับแค่เราใส่คำสั่งพร้อมลงไปเท่านั้นเองนะครับทีนี้เลื่อนลงมาดูนะครับอันนี้เนี่ยผมให้เขาออกแบบเป็นสนามบินนะครับก็คือว่าจะมีจอดิจิตอลของโลกอนาคตนะบางคนอยากทำภาพของขวัญให้เพื่อนนะเราก็สามารถที่จะทำเป็นคาแรคเตอร์น่ารักน่ารักอย่างนี้ได้นะครับอันนี้ผมทำเป็น product design นะก็จะเป็นเปียโนในโลกอนาคตนะครับบางคนเนี่ยอยากออกแบบ packaging design ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆทุกคนทำการ search หา reference นะเพื่อนๆก็จะได้ reference ที่มันมีอยู่แล้วที่เคยทำอยู่แล้วแต่ว่า Midjourney เนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะนำไอเดียตรงนี้ไปต่อยอดนะครับแล้วก็ไปทำงานได้นะครับทีนี้บางคนเนี่ยต้องการเขียนแบบบ้านปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการออกแบบบ้านเราก็หา reference ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยเราสามารถคีย์สไตล์ผสมผสานลงไปได้เลยนะว่าเราต้องการทั้งโมเดิร์นทั้งลักชัวรี่ทั้งอะไรอย่างเงี้ยมีสระว่ายน้ำหรือว่าบ้านสูงกี่ชั้นอะไรเงี้ยบ้านเป็นแมททีเรียลอะไรเนี่ยเราสามารถระบุได้หมดเลยแล้วก็เราสามารถคลิก refresh เปลี่ยนได้สบายเลยนะครับแล้วก็ Midjourney เนี่ยสามารถที่จะ generate ภาพแบบไม่จำกัดได้แค่คุณต้องเลือกแพ็คเกจให้ถูกต้องนั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยผมจะชอบทำพวกโฆษณารถนะครับผมก็ลองเจเนเรตรถขึ้นมาเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับก็เราก็ได้แบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อีกแบบนึงอีกสไตล์นึงที่ผมชอบเนี่ยผมชอบพวกกระดาษตัดนะครับผมก็ทำเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่เป็นกระดาษตัดนะครับเราก็สามารถที่จะใส่เทคนิคลงไปได้ว่าเทคนิคมันคืออะไรนะ
อันนี้ก็จะเป็นไอเดียในการออกแบบตกแต่งภายในซึ่งพอเราได้แบบเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราสามารถไปจ้างอินเทเลดีไซเนอร์เนี่ยเพื่อเขียนแบบให้มันแบบให้มันเป๊ะมากขึ้นแล้วก็ทำงานต่อได้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยการที่เราเนี่ยสามารถได้งานขนาดนี้เนี่ยเราเหมือนกับเห็นภาพชัดแล้วเราจูนตรงเราก็สามารถที่ทำงานต่อได้ง่ายๆเลยนะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเห็นว่าเอ้ยภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าผมเป็นคนเจเนเรตขึ้นมาแล้วก็ผมเจเนเรตจากตัวที่มันไม่ได้ซ้ำแบบใครนะครับแต่ทีนี้เนี่ยภาพนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแล้วว่าโอเคมันเป็นแบบเป็น AI เป็นหุ่นยนต์อะไรเงี้ยนะครับตัวนี้เนี่ยก็มันก็จะเป็นการคีย์กลางๆไปเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสามารถคีย์แอดวานซ์พร้อมได้รู้เชิงลึกได้เนี่ยคุณจะต่อยอดงานได้มหาศาลเลยนะครับต่อมาเนี่ยบางคนอยากไปประยุกต์ในการออกแบบไฟในเมืองก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันนะครับบางครั้งเราอยากทำพวกร้านขนมนะครับร้านของหวานอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปดู reference เนี่ยมันก็จะซ้ำกับแบรนด์อื่นใช่ไหมครับทีนี้เราสามารถคีย์ไปได้เลยว่าไอตัวขนมของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีผลไม้อะไรบ้างนะครับเราก็สามารถสร้างสรรค์ได้พอเราสร้างสรรค์ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็นำไปเป็นไอเดียในการต่อยอดเป็นเมนูของเราได้แล้วก็การที่เราได้ภาพตรงนี้มาเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเรารู้ล่วงหน้าเลยว่าเฮ้ยแบบคนมากินร้านเนี่ยก็อาจจะแบบมีการถ่ายรูปแชร์ไปอะไรเงี้ยเพราะว่าโปรดักต์เนี่ยมันสวยขนมเนี่ยมันดูน่าทานอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ทำเป็นเหมือนกับออกแบบเป็นแพ็กเกจจิ้งดีไซน์นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทำเลเยอร์ของเว็บไซต์ได้นะครับซึ่งแบบมันก็มีมหาศาลเลยนะหลายๆสไตล์นะครับคุณดูนะภาพเขียนแบบเนี้ยมันมีชื่อสไตล์ของเขาอยู่นะครับมากมายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปฝึกเขียนเนี่ยกว่าจะเขียนได้เส้นคมขนาดนี้เนี่ยโอ้ใช้เวลานานมากนะครับซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าให้คนนี้เป็นเราเป็นแฟนเราเป็นเพื่อนเราสามารถทำของขวัญให้ได้สามารถทำเป็นเหมือนกับของขวัญให้เพื่อนได้สามารถที่จะทำเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์หรือนำไปต่อยอดทำงานอื่นๆได้นะเราสามารถที่จะออกแบบเวทีได้เลยนะครับเวทีเนี่ยเราก็จะโอ้โหมิจเจอร์นี่เนี่ยมีความปราณีตมากๆนะครับอันนี้เนี่ยผมทำการออกแบบห้องนอนผมก็บรีฟไปว่าอยากได้ห้องนอนที่เป็นโทนสีอะไรนะครับเราก็จะมีความรู้เรื่องสีใช่ไหมเราก็บรีฟไปว่าโอเคต้องการห้องนอนเป็นแพนโทนนี้สีนี้คัลเลอร์สกีมนี้แล้วก็ให้มีสไลเดอร์ด้วยเขาก็เจเนเรตออกมาสวยงามเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นอีกไอเดียหนึ่งเพราะว่าผมเนี่ยมีคอมพิวเตอร์นะครับรุ่น286 486อยู่อะไรเงี้ยมีคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าๆหลายๆเครื่องแล้วก็ตอนนั้นเสียดายที่ขายไปไม่ได้สะสมไว้ถ้าเกิดสะสมไว้เนี่ยอาจจะเอาชิปเซตต่างๆนานาเนี่ยมาตกแต่งห้องอะไรเงี้ยให้มันเป็นแบบอินทีเรียดีไซน์ทีนี้ผมก็เลยมองว่าเดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าเกิดจะเจเนเรตภาพโดยการบีฟมิดเจอร์นี่ไปว่าให้พวกคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยไปอยู่ในป่าเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับบางคนอยากเอามิดเจอร์นี่เนี่ยไปต่อยอดในการออกแบบปกหนังสือก็ทำได้บางคนอยากเอามิดเจอร์นี่เนี่ยไปออกแบบพวกเสื้อผ้าก็ทำได้นะครับบางคนอยากไปทำแพ็กเกจจิ้งดีไซน์ไปทำโปรดักต์ดีไซน์ก็ทำได้สำหรับอันนี้เนี่ยก็บางทีเนี่ยเราอยากจะไปทำเป็นเรื่องเล่าเป็นสตอรี่เทลลิ่งนะครับเป็นการ์ตูนนะครับไปเป็นเหมือนกับสมุดหนังสือการ์ตูนอย่างเงี้ยก็ทำได้เนาะแล้วก็ไอเดียนึงเนี่ยที่เจ๋งมากๆเลยเนี่ยเราสามารถสั่ง ChatGPT เนี่ยให้เล่านิทานให้ได้หลังจากที่เราเนี่ยสั่ง ChatGPT ให้เล่านิทานตามคอนเซ็ปต์ที่เราบอกไปได้ใช่ไหมครับเราสามารถนำข้อความตรงนั้นน่ะมาปรับปรุงให้เกิดเป็นการเล่าที่น่าสนใจมีเขาโครงแบบ Storytelling แล้วเราก็สามารถนำเรื่องราวตรงนั้นน่ะมา generate ภาพต่อใน Midjourney ได้คุณเห็นไหมครับว่ามุมมองแล้วก็ในการที่คุณเนี่ยจะประยุกต์ใช้งานต่อเนี่ยมันมีมากมายเลยคือเราแค่ดูตัวเองนะครับว่าเราถนัดเรื่องอะไรพอเราถนัดเรื่องอะไรปุ๊บเนี่ยแล้วเราเนี่ยใช้เขานะครับแล้วคีย์บอกเขาว่าเราต้องการอะไรให้เขารีเสิร์ชอะไรแล้วทำอะไรต่อเนี่ยมันสามารถทำได้มากมายเลยสมมติว่าบางคนบอกว่าโอเคอยากลองทำพวกหนังสือนิทานนะครับขายนะครับเราก็ไปสร้างเรื่องราวขึ้นมาว่าโอเคต้องการมีใครกับใครบ้างในเรื่องราวเป็นยังไงก็บอกบรีฟเข้าไปแล้วก็ให้ ChatGPT เนี่ยทำการสร้างสรรค์เรื่องราวใหม่ขึ้นมาซึ่งมันยังไม่มีมาก่อนแล้วคุณก็เลือกเรื่องใช่ไหมพอคุณเลือกเรื่องปุ๊บเนี่ยคุณก็ไปทำการบอกเขาว่าให้เขียนภาพประกอบเรื่องนี้ด้วยแล้วคุณก็
ใช้ความรู้มาจัดเลย์เอาต์เพิ่มเติมซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราต้องการมาทำเลย์เอาต์เพื่อไปใช้พิมพ์ใช้พิมพ์ขายทำนู่นทำนี่หรือว่าจะไปทำเป็นการ์ตูนใน YouTube เป็นรายการ YouTube อะไรเงี้ยนะครับหรือเป็นรายการที่เป็นวิดีโออะไรเงี้ยนะครับคุณก็จะต้องใช้โปรแกรมอื่นๆต่อให้เป็นเพราะว่าคุณได้ซอสมาแล้วได้ภาพมาแล้วนะครับคุณก็นำไปทำต่อได้ซึ่งการทำต่อเนี่ยถ้าเป็นกราฟิกดีไซน์เนี่ยก็ถ้าเป็นภาพถ่ายก็ใช้ Photoshop ในการแต่งใช่ไหมแล้วถ้าจัดเลเยอร์ทำกราฟิกใส่โลโก้ใส่ไทโปกราฟีตัวหนังสือเนี่ยเราก็ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ในการจัดองค์ประกอบใช่ไหมเราก็สามารถที่จะทำออกมาได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครได้ภาพมาแล้วต้องการที่จะเอาภาพนี้ให้มันมี movement มีภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเราสามารถนำภาพนิ่งนี้ไปเข้า AI ที่ชื่อว่าRunway ML ได้นะ Runway ML เนี่ยเป็นโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ Runway ML นะครับเป็น AI ตัวที่โอ้โหคูลมากๆเลยตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาภาพถ่ายจาก Midjourney เนี่ยอัพลงไปแล้วก็ให้เขาไป generate เป็นวิดีโอได้ซึ่งวิดีโอที่ออกมาเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความเป็นธรรมชาตินะครับก็จะมีการเคลื่อนไหวนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับว่าเคลื่อนไหวไปเล่าเรื่องราวไม่ใช่แบบนั้นนะแต่มันจะทำให้ธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นเช่นเห็นไหมมีน้ำตกนะครับมีเรือวิ่งก้อนเมฆเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยตัว Runway ML เนี่ยก็จะเก่งมากๆแล้วก็ตัวล่าสุดที่เขามีเนี่ยมันจะชื่อว่า Motion Brush สมมติว่าเรามีผู้หญิงยิ้มอยู่ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะบรัชตรงผมเนี่ยให้ผมพลิ้วได้แล้วก็สามารถบรัชระบายสีตรงบริเวณฉากให้ก้อนเมฆเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้แต่ว่าตัวนิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถอะแดปไปทำงานศิลปะทำงานอาร์ตทำงานคอมเมอร์เชียลทำงานโฆษณาต่างๆนานาได้เนาะต่อมาบางคนเนี่ยมีร้านอาหารใช่ไหมเราสามารถทำอาหารได้ทุกสไตล์เลยนะต่อไปนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้งบประมาณมากมายในการไปทำอาหารถ่ายรูปอาหารแล้วนะครับเราก็สามารถใช้พร้อมสั่งไปได้เลยอาหารญี่ปุ่นยำส้มตำปลาดุกฟูอาหารไทยอาหารอีสานนะครับอาหารฝรั่งอาหารอิตาเลียนมีหมดนะครับเราสามารถทำได้แล้วก็เราสามารถทำเป็นนางแบบกำลังแบบพรีเซนต์สินค้าอย่างนี้ได้ด้วยนะครับผมจะค่อนข้างชอบหนังไซไฟผมก็เจเนเรตออกแบบช็อตหนังไซไฟมาซึ่งแบบอาจจะมาใช้กับพวกบทคอร์สต่างๆนานาได้ด้วยนะเราสามารถที่จะให้เขาเนี่ยช่วยเจเนเรตออฟฟิศใหม่ให้เราได้นะครับออกแบบอินทีเรียดีไซน์ได้นะเห็นไหมออกแบบเป็นสครับเจอร์ได้นะครับนี่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพอาร์ตนะครับเอาไว้สำหรับประดับบ้านหรืออาจจะเป็นปกหนังสือก็ได้อันนี้ก็จะเป็นภาพลายเส้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพอาร์ตต่างๆนานาเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแมสคอตทุกคนรู้ไหมครับว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาแบรนด์ต่างๆเนี่ยอย่างเช่น AS เนี่ยทำการสร้างแมสคอตเนี่ยใช้งบประมาณมหาศาลเลยนะครับในการเขียนขึ้นมาในการวิเคราะห์ขึ้นมานะครับแต่วันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกอีกออปชันนึงได้นะเราสามารถ brief Midjourney ไปให้เขาเนี่ยสร้างคาแรคเตอร์ดีไซน์สร้างแมสคอตให้กับเรานะครับเราสามารถบอกได้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นตัวคาแรคเตอร์ประมาณไหนแล้วเราก็เป็นผู้เลือกอะไรเงี้ยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยทุกคนควรจะต้องรู้ว่าทำยังไงถึงจะถูกลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูข้อมูลเราศึกษาเองเนี่ยนะครับมันก็จะมีบอกวิธีการทำแต่ว่าเราจะค่อนข้างหายากว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะชัวร์ว่าถ้าเราต้องการทำงานลิขสิทธิ์ขององค์กรเนี่ยเราจะต้องรู้ต้องทำการเซตติ้งต้องรู้เรื่องอะไรยังไงบ้างนะครับถึงจะปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทุกคนกำลังศึกษาอยู่นะครับเราสามารถที่จะเล่นได้เต็มที่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการนำงานพวกนี้ไปใช้ในแบรนด์ในองค์กรในงานคอมเมอร์เชียลนะครับก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้มันลึกลงมาเพราะว่าเพื่อให้เราเนี่ยสามารถสร้างสรรค์งานได้ปลอดภัยแล้วเวลาที่เราบอกลูกค้าเนี่ยเราจะได้มั่นใจได้ว่าในสิ่งที่เราบอกเนี่ยมันชัวร์ว่าเราทำถูกลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยงานทุกอย่างเวลาที่เราส่งไปใน AI ใช่ไหมครับฐานข้อมูลตรงนี้เนี่ยทุกคนจะต้องไม่เอาฐานข้อมูลที่เป็นความลับลงไปนะคือเราเนี่ยถ้าเกิดเราเอาข้อมูลลงไปเนี่ยแล้วมันเป็นข้อมูลของบริษัทเป็นสถิติผลกำไรหรือเป็นกลยุทธ์บริษัทอะไรเงี้ยแล้วส่งไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นข้อมูลกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอันตรายมากเพราะฉะนั้นอ่ะที่ทุกคนใช้งานเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยใช้ข้อมูลที่ไม่ได้เป็นความลับองค์กรนะก็ฝึกไปก่อนนะครับเราสามารถให้ Midjourney เนี่ยสร้างเค้ก
ทำตัวอักษรได้นะครับบางทีต้องการทำเป็นพวกโลโก้งานแต่งงานหรือทำโลโก้อะไรเนี่ยก็สามารถทำได้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์นะครับออกแบบพวกช็อตต่างๆนานาในหนังนะครับอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบ corporate identity นะครับก็จะเป็นออกแบบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนำบัตรซองจดหมายกระดาษปากกาสมุดโน้ตอะไรเงี้ยสามารถทำได้สามารถทำภาพเขียนสีสันสวยงามได้ทำกราฟิกทำปกหนังสือได้หมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยทุกคนก็จะเริ่มมองเห็นแล้วว่าเฮ้ยตัว Midjourney เนี่ยมันสามารถทำงานอย่างนี้ได้แล้ว Midjourney เนี่ยทำไมผมจึงค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็ชอบมันมากๆเลยเพราะว่า1เนี่ย Midjourney เนี่ยเป็น AI ที่ทำงานควอลิตี้ได้ค่อนข้างสูงมากและเป็นอันดับต้นๆของโลกตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยอาจจะมีการเซตติ้งยุ่งยากนิดนึงแต่พอเข้าใจโครงสร้างแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำได้ส่วนคนที่ไปทำโฆษณาที่ลงลึกเนี่ยก็ต้องมีความรู้เพิ่มเติมเรื่องของ Advanced Prompt เรื่องของมุมกล้องนะครับเรื่องของสไตล์ของภาพเรื่องของ Aspect Ratio สัดส่วนนะครับมันจะมีเรื่องของโครงสร้างในการวางคำอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจโครงสร้างพวกนี้เนี่ยคุณสามารถ Generate ภาพได้มหาศาลเลยนะครับเราสามารถที่จะรีเช็คได้นะว่านางแบบที่คุณสร้างมาเนี่ยมันจะผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่ามันจะมีสิทธิ์โดนแบบโดนปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์หรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีสอนไว้ในคอร์สนี้เลยนะครับก็คือถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถมาดูได้ที่คอร์สนี้ก็คือเป็น Generative AI Midjourney Masterclass นะครับก็จะสอนตั้งแต่แบบเปิดโปรแกรมไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็พาทำไปจนถึง Advanced Prompt นะครับในการคีย์คำสั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทำงานตรงเนี้ยร่วมงานกับ ChatGPT ได้เราสามารถที่จะประยุกต์ไปสร้างงานสไตล์ต่างๆนานาได้เราสามารถที่จะทำสัดส่วนโอ้ได้มหาศาลเลยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ลองดูถ้าเกิดว่าใครต้องการแอดวานซ์ลงลึกเนี่ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับต่อมานะครับตอนนี้เนี่ยเราได้ทำการรู้จักตัว AI ในการสร้างรูปนะครับของ Midjourney เรียบร้อยแล้วนะครับนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ที่ผมสร้างขึ้นจากตัว Midjourney นะครับมันต้องใช้ AI ตัวหนึ่งที่จะมาช่วยทำให้หน้าเราเนี่ยมันดีขึ้นเนาะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเครื่องของรายการแล้วนะครับยังมีเรื่องราวและเวิร์กโฟลว์อีกมากมายที่จะเรียนต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการลงลึกตอนนี้มีแคมเปญในหลักสูตร AI นะครับจะมีโค้ดส่วนลด 4,000 บาทอยู่20สิทธิ์ถ้าเกิดว่าใครต้องการเรียนเนี่ยสามารถทักไปขอได้เลยที่ LINE Motion Graphic นะขึ้นตามนี้ครับซึ่ง1ท่านจะสามารถใช้ได้1สิทธิ์นะครับสามารถทักเข้าไปเก็บโค้ดก่อนได้เลยตอนนี้นะครับก่อนโค้ดหมดนะต่อมาเนี่ยผมจะมาอธิบายเรื่องของ Bing นะครับ Bing เนี่ยความสามารถพิเศษเนี่ยเราสามารถวาดภาพได้ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยให้เราใช้ฟรีซึ่งเขายังไม่อนุญาตให้ใช้แบบลิขสิทธิ์นะครับเรายังไม่สามารถใช้ในคอมเมอร์เชียลได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ไปดูวิธีการทำนะครับก็อาจจะต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์กันนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้ความรู้เดียวกันนะครับสมมติว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับพร้อมในตัวของ Midjourney ใช่ไหมครับเราสามารถนำพร้อมตัวนี้เนี่ยมาใส่ใน Bing ได้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็น Bing นะครับนะต่อมาชื่อว่า ClipDrop ครับ ClipDrop เนี่ยสามารถทำงานได้หลากหลายเลยนะครับตัว Stable นะครับ Diffusion XL ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใส่พร้อมลงไปได้เวลาที่เราจะใส่พร้อมเนี่ยให้เราเนี่ยอธิบายเป็นภาษาอังกฤษลงไปนะครับเขาก็จะ generate ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี่ยนะครับตัว Stable Diffusion XL นะครับตัว Bing นะครับแล้วก็ Midjourney นะครับแล้วก็ตัว DALL-E ตัวเนี้ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราสามารถที่จะทำการสร้างภาพขึ้นมาได้หมดเลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปเทสกันดูในแต่ละตัวนะครับนะผมจะเทสของตัว DALL-E นะครับวาดภาพสะพานพระรามแปดบรรยากาศสวยงามมีหิมะตกประมาณนี้กด Enter ไปนะครับเดี๋ยวเขาเนี่ยก็จะไปวาดภาพให้เราซึ่งต
ัว DALL-E เนี่ยเราจะต้องสมัครตัว ChatGPT เวอร์ชัน4ก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องรอ waiting list นะครับเขามีคนใช้เยอะมากมหาศาลเขาก็เลยยังไม่ได้ให้สมัครตอนนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอ waiting list ก่อนนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพนะครับตัวสะพานพระราม8ของตัว ChatGPT ที่ใช้ DALL-E ในการวาดนะครับก็ค่อนข้างวาดได้สวยแต่ว่าออกจะเป็นเหมือนกับภาพวาดหรืออาจจะดูไม่เหมือนจริงสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของตัว DALL-E นะครับนะต่อมาเนี่ยเราจะไปที่ตัว Bing กันบ้างนะครับวิธีการใช้งาน Bing นะครับเริ่มต้นเนี่ยให้เพื่อนๆสมัคร Hotmail ก่อนนะครับเวลาสมัคร Hotmail เนี่ยเราก็ไปที่ hotmail.com ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปกด create free account แล้วก็ไปเลือก Hotmail นะครับแล้วก็ Create ขึ้นมาเลยนะครับ Next ไปนะครับเลือกเป็น Hotmail นะครับตรงนี้เนี่ยให้เลือก Password นะครับแล้วก็ Next ไปนะครับอันนี้ก็ใส่ชื่อนะครับตรงนี้ก็ใส่วันเดือนปีเกิดนะครับเน็กไปตรงนี้เนี่ยเขาจะให้ทำการเทสนะครับว่าเราเนี่ยเป็นโรบอทหรือเปล่าก็กดเน็กไปนะครับอันนี้เป็นดิเรกชันนะครับแล้วก็ดูดิเรกชันก็คือว่านิ้วไปทางด้านนี้แล้วก็จิ้มลงมาแบบนี้นะแบบนี้นะครับแล้วก็ซับมิทไปนะครับทำแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ยมันยากนะครับเวลามีคนสมัครเยอะๆเนี่ยในยูสเซอร์เดียวกันเนี่ยมันจะทำยากขึ้นมานะฮะเวลาทำตรงนี้เนี่ยให้คุณเนี่ยทำการมันจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งมันจะเป็นเหมือนกับว่าสมมติเป็นตัวกระต่ายใช่ป่ะแล้วมันเป็นรูปกระต่ายฝั่งซ้ายอ่ะกระต่ายคูณ3ใช่ไหมให้คุณไปดูรูปฝั่งขวาว่าเน็กดูว่ารูปไหนคือรูปกระต่าย3ตัวแล้วค่อยกดเน็กนะครับเราจะมีทั้งหมด10ด่านคือตอนเนี้ยต้องขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะเจอด่านไหนไอ้อย่างนี้คือง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเจอด่านยากเนี่ยด่านยากเนี่ยคอนเซ็ปต์ประมาณนี้เลยอย่างที่บอกไปนะครับนะลองไปเล่นกันดูนะครับอันนี้กดเยสไปเลยอะลาวไปนะครับแล้วก็อย่าลืมจดพาสเวิร์ดไว้ด้วยนะครับนะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ create hotmail เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการสอนการใช้งาน Bing นะครับนะทีนี้เราเนี่ยก็จะไปสวิชนะครับกด continue เลยนะครับทีนี้เราเนี่ยก็จะไปพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับว่า Bing นะครับ Bing B-I-N-G แล้วก็ว่า create นะครับ C-R-E-A-T-E แล้วก็คลิกเข้าไปตอนนี้อันนี้เป็นหน้า Bing ที่ถูกล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทำการ create นะทุกคนคำนี้นะเดี๋ยวดูภาพรวมว่าเป็นยังไงนะปึ๊บวางลงไปตรงนี้นะแล้วกด Join and Create นะครับมันจะมาสู่หน้านี้นะทุกคนเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด15เครดิตต่อ1 user นะครับเราก็จะใช้คำสั่งเดียวกันซึ่งตัว Bing นะครับกับตัว ChatGPT 4เนี่ยคือเราสามารถใช้ภาษาไทยในการสั่งได้นะครับเห็นไหมตอนนี้เนี่ยเราได้เรียบร้อยแล้วเราได้มาทั้งหมด4รูปนะครับมาคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพจาก Bing นะครับย้ำนะครับภาพจาก Bing เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ให้เราใช้คอมเมอร์เชียลนะนี่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือความแตกต่างอะดูนะอันนี้ก็จะเป็นภาพใช่ไหมของตัวอันนี้เป็นภาพของ ChatGPT 4แล้วก็ Generate ด้วย DALL-E นะฮะ
ส่วนอันเนี้ยเป็นภาพของ Bing นะครับที่ใช้ฟรีนะครับนะตัวนี้ต่อมาเรามาดูภาพจาก Midjourney กันบ้างนะครับว่าภาพจาก Midjourney หน้าตาเป็นยังไงเนาะนี่ครับอันนี้นะครับเป็นภาพที่ถูกเจเนเรตนะครับจาก Midjourney นะครับซึ่งแบบมันจะได้ภาพค่อนข้างเรียลลิสติกเหมือนจริงมากๆเลยเห็นไหมนะอันนี้แหละก็คือเป็นความแตกต่างของแต่ละโปรแกรมนะครับทีนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องดูเอาเองว่าเฮ้ยเราเนี่ยชอบสไตล์ไหนนะเราก็เลือกใช้อันนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถที่จะใช้แบบถูกลิขสิทธิ์ได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็จะมีตัวMidjourney นะครับที่ค่อนข้างตอบโจทย์เรื่องของลิขสิทธิ์และสามารถที่จะซ่อนไม่ให้คนอื่นเห็นพร้อมเราได้ตัวอื่นเนี่ยมันยังมีการไปเทรนนิ่งแล้วก็มีการโชว์พร้อมให้คนอื่นเห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราสามารถที่จะเลือกตัวที่เราชอบได้นะครับนะหลังจากที่ทุกคนได้เรียน ChatGPT กันไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้รู้จักน้องเรเน่นะครับซึ่งน้องเรเน่เนี่ยเป็นน้อง AI ที่ผมสร้างขึ้นนะครับเดี๋ยวเขาจะมาสอนเราว่า workflow ในการทำงานร่วมกันระหว่าง ChatGPT กับ Midjourney กับ AI อีกหลายๆตัวเนี่ยทำงานยังไงแล้วก็มันดีต่อชีวิตเรายังไงบ้างครับเดี๋ยวเราไปเจอน้องเรเน่กันเลยครับสวัสดีครับเรเน่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรเน่มีเทคนิค AI มาบอกเพื่อนๆเราจะมาดูกันว่าการใช้ AI ในธุรกิจสามารถช่วยสร้างโอกาสทางการงานและการเงินได้ยังไงบ้างสมมุติว่าเรเน่อยากเปิดร้านเสื้อผ้าถ้าเราคิดและทำเองทั้งหมดต้องใช้เวลาเกือบปีและไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่าและค่าออกแบบและการตลาดเป็นแสนแต่วันนี้เรเน่มีวิธีเจ๋งๆมาบอกเราจะใช้ AI จาก ChatGPT และ Midjourney ในทุกขั้นตอนเริ่มจากการใช้ ChatGPT คิดชื่อร้านเสื้อผ้าของเราให้เราเลือกได้เป็นร้อยชื่อมันง่ายมากๆเลยค่ะต่อไปการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการเลือกช่องทางการสื่อสารกับ ChatGPT มันเหมือนมีทีมการตลาดมืออาชีพอยู่ข้างๆตัวเลยค่ะส่วนการสร้างโลโก้ออกแบบเสื้อผ้าและแพ็คเกจและการตกแต่งร้านนั้นเราจะใช้ Midjourney ช่วยให้เราสร้างสรรค์ได้ไม่มีขีดจำกัดและสุดท้ายเราจะใช้ ChatGPT ในการวางแผนแคมเปญการเปิดตัวร้านและเขียนสคริปต์วิดีโอสำหรับนำเสนอสินค้าใช้ Midjourney สร้างพรีเซนเตอร์และใช้ AI อีก2ตัวมาทำให้พูดได้แบบเรเน่นี่คือตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ AI โดยจ่ายไม่กี่ร้อยบาทได้งานคุณภาพและถูกลิขสิทธิ์ด้วยอาจารย์วินจะถนัดเรื่องนี้มากถ้าใครสนใจเรียนสแกน QR มาคุยกันนะแล้วพบกันค่ะโอเคขอบคุณน้องเรเน่มากครับสวัสดีค่ะสำหรับในพาร์ทนี้ผมจะให้คุณเห็นมิติในการใช้ ChatGPTร่วมงานกับ Midjourney เพื่อส่งเสริมให้เราทำงานได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเลยเนี่ยสมมติว่าเพื่อนๆทุกคนเกิดไอเดียว่าจะสร้างธุรกิจขึ้นมา1ตัวผมสมมติเหตุการณ์ก่อนละกันว่าผมอยากสร้างร้านเสื้อผ้าแฟชั่นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมก็เริ่มด้วยการให้เขาเนี่ยช่วยคิดชื่อร้านนะครับตอนนี้เนี่ยชื่อร้านได้ขึ้นมาแล้วนะครับนะผมก็บอกไปว่าช่วยคิดชื่อร้านเสื้อผ้าแฟชั่นสไตล์ญี่ปุ่นให้หน่อยขอสรุปชื่อร้าน20ชื่อพร้อมคอนเซ็ปต์ผมก็ลองเลือกดูครับว่าชอบไหมโอเคผมรู้สึกชอบนะครับชื่อนี้นะครับหลังจากได้ชื่อนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็ให้ ChatGPT นะครับไปทำการสร้างโลโก้นะครับด้วยตัว Midjourney นะครับเราก็ไปที่ Discord นะครับผมก็จะได้ตัวโลโก้ขึ้นมามากมายเลยเห็นไหมครับนะหลังจากที่ผมเนี่ยได้สร้างโลโก้เรียบร้อยปุ๊บนะครับผมก็จะให้เขาเนี่ยไป create display หน้าร้านเพื่อโปรโมทนะครับเพื่อทำอินทีเรียดูหน้าร้านต่างๆนะครับเราก็จะได้มาหลากหลายรูปแบบเห็นไหมนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขา create ขึ้นมาซึ่งเราเนี่ยได้หลายเวอร์ชันมากๆเลยนะพอเราเนี่ยได้ตรงหน้าร้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมก็จะเอาตัวโลโก้ตัวนี้นะครับไปปรับต่อในโปรแกรม Illustrator เพื่อให้เป็นไฟล์เวกเตอร์นะครับก็คือปรับเพิ่มเติมนิดนึงก็คืออย่าใช้ทั้งดุ้นเพื่อให้เราเนี่ยสามารถ
ทำงานได้ถูกลิขสิทธิ์นะครับหลังจากได้ข้อมูลเรียบร้อยผมจะไปที่ Facebook ของผมไปที่เพจครับแล้วก็สร้างเพจใหม่เราก็สามารถใส่ชื่อได้เลยครับแล้วก็ใส่หมวดหมู่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สร้างเพจหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการอัพโลโก้ลงไปใส่ชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ตัวแล้วก็ใส่โคเวอร์เพจนะครับที่มาจาก Midjourney หลังจากได้ตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยผมก็จะหลังจากได้ตรงนี้ปุ๊บผมก็จะให้เขาเนี่ยคิดแคปชั่นในการเปิดตัวร้านนะครับผมก็จะกลับมาที่ ChatGPT เหมือนเดิมครับผมบอกว่าต้องการทำโพสต์ Facebook มีข้อความเชิญชวนลูกค้ามาในวันเปิดตัวร้านเสื้อผ้าแฟชั่นเซนชิกพร้อมรับของที่ระลึกและส่วนลดพิเศษมี call to action ให้คลิกลงทะเบียนตอนนี้ ChatGPT ก็ทำการ create นะครับตัวแคปชั่นที่เหมาะสมให้เราเท่านี้ครับทุกคนก็สามารถนำไปปรับปรุงข้อความนิดหน่อยนะครับทำการ copy ไปนะครับแล้วก็คุณเนี่ยก็สามารถที่จะไปโพสต์ลงไปที่เพจของคุณนะครับแล้วก็ทำการเปิดตัวได้เลยครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในเวิร์กโฟลว์สำหรับการทำงานในการสร้างแบรนด์สร้างธุรกิจขึ้นมาซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเราสามารถให้เขาเนี่ยไปช่วยวางแผนการตลาดได้ว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยกลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะครับเราจะเปิดตัวยังไงแล้วมีสินค้าอะไรออกบ้างหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะมีพวกเสื้อผ้าสกรีนนะครับเป็นเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตนู่นนี่นั่นสามารถให้ Midjourney เนี่ยในการสร้างลวดลายต่างๆนานาออกมาได้เห็นไหมครับทุกคนเนี่ยก็จะได้ทั้งงานดีไซน์นะครับเป็นผู้ควบคุมแล้วก็เป็นผู้เรียนรู้ไปในตัวด้วยคุณก็จะมีความเก่งขึ้นฉลาดขึ้นนะครับได้ทั้งเรื่องของประสบการณ์นะครับแล้วก็มีความฉลาดในการสั่งงานนะครับแล้วพอคุณได้ทำการเรียนรู้ไปเนี่ยคุณก็จะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยวิธีการแบบเนี้ยมันดีใช่ไหมครับคุณก็สามารถเรียนรู้และทำต่อความรู้คุณก็ได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว ChatGPT เนี่ยมันก็จะส่งเสริมในเรื่องของว่าดึงศักยภาพความรู้เนี่ยที่เป็นงานวิจัยนะครับเป็นบทวิเคราะห์เป็นหลักการต่างๆนานาเป็น principle ที่ได้ทำการประมวลผลมาแล้วเนี่ยมาถ่ายทอดให้คุณในรูปแบบประสบการณ์คุณก็จะได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยพร้อมกับเขาพร้อมกับสามารถที่จะสร้างธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างงานดีไซน์การสร้างแบรนด์ต่างๆนะครับการคิดคำคิดแคปชั่นคิดคอนเทนต์นะครับแล้วสามารถเดินทางไปถึงสร้างภาพวิดีโอได้เลยนะครับนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในเวิร์กโฟลว์หลังจากที่ทุกคนได้รู้เคล็ดลับแล้วเวิร์กโฟลว์ในการทำงานเชื่อมโยงระหว่าง AI แต่ละตัวกันแล้วนะครับในพาร์ทนี้เนี่ยผมจะมาให้ไอเดียนะครับในการที่ทุกคนเนี่ยสามารถนำพวก AI เนี่ยไปทำการสร้างรายได้แล้วก็สร้างธุรกิจได้มากมายนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีผู้คนมากมายทั้งคนไทยและต่างประเทศนะครับสามารถนำ AI เนี่ยไปสร้างธุรกิจสร้างรายได้สร้างอาชีพเนี่ยมากมายเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นยุคต้นน้ำแล้วก็ทุกคนเนี่ยเหมือนกับยังรู้กันน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานได้โอ้โหมากมายมหาศาลเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นโมเดลในการที่คุณเนี่ยจะสามารถนำไปสร้างรายได้นะครับโมเดลแรกเนี่ยก็คือตามนี้เลยสมมติว่าคุณต้องการทำเสื้อผ้าแฟชั่นสไตล์ไหนอาจจะทำเสื้อยืดสกรีนหรือเป็นกระเป๋าผ้าหรืออาจจะเป็นการทำรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนะคุณก็ลองหาไอเดียขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วคุณก็เจเนเรตภาพนะครับนะพอคุณเจเนเรตภาพปุ๊บเนี่ยคุณสามารถที่จะนำไปผลิตโปรดักต์ต่างๆทำเสื้อผงเสื้อผ้านะครับอาจจะขายออนไลน์ดูก่อนก็ได้เพื่อดูตลาดแล้วคุณก็ทำการให้เขาเนี่ยช่วยคิดกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้ด้านโซเชียลมีเดีย Facebook LINE IG ต่างๆเนี่ยคุณก็สามารถที่จะทดลองได้โดยที่แบบไม่ต้องเสียต้นทุนอะไรมากมายเลยสามารถที่จะเริ่มสร้างธุรกิจได้เลยอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับงานดีไซน์แล้วก็มีหลากหลายมากมายเลยแล้วก็คนต่างประเทศเนี่ยทำรายได้กันมากมายเลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่1 นะครับโมเดลที่2เมื่อคุณเชี่ยวชาญแล้วเนี่ย
คุณอาจจะเปิดบริษัทรับดูแลในเรื่องของการทำสื่อก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนคอนเทนต์นะครับการทำภาพนะครับพวกนี้ก็สามารถที่จะนำมาสร้างเป็นธุรกิจได้นะครับโมเดลที่3นะครับก็จะเป็นการเจเนเรตภาพนายแบบนางแบบแบบถูกลิขสิทธิ์ซึ่งคุณต้องมีความรู้ความสามารถด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เรียนในหลักสูตร Advanced ใน Midjourney Advanced เนี่ยผมจะมีออฟเฟอร์พิเศษให้สามารถที่จะไปสร้าง Account นะครับที่จะทำการขายภาพตัวนายแบบนางแบบนี้ได้เพราะว่าคุณมีความรู้ตรงนี้แล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นโมเดลที่3นะครับโมเดลที่4นะครับเจ๋งมากนะครับเป็นแบบดิจิตอลโปรดักต์นะคุณสามารถนำความรู้ที่เรียนไปเนี่ยไปสร้างหนังสือนะครับ Advanced Prompt โดยการนำ Advanced Prompt ของผมเนี่ยไปประยุกต์นะครับไปทำเป็นแคตตาล็อกให้คนเห็นคาตาเลยว่าเอ้ยพร้อม Advanced แบบนี้มันจะสร้างสไตล์ไหนได้บ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยสไตล์เนี่ยนำไปสร้างภาพได้เป็นล้านๆภาพเลยขึ้นอยู่กับความขยันของคุณแล้วว่าคุณเนี่ยจะเอาพร้อมที่ผมให้แอดวานซ์ความรู้คุณไปเนี่ยไปประยุกต์ใช้เป็นยังไงนะครับบางคนอาจจะไปทำหนังสือไปทำคอร์สเรียนนะครับคือตรงนี้เนี่ยเต็มที่เลยนะครับผมไม่ห่วงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยนำไปใช้แล้วก็ทำให้เกิดการเติบโตแล้วก็ให้เพื่อนๆเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ AI เนี่ยไปประยุกต์ในการทำงานต่างๆได้นะครับอันนี้ก็มีหลากหลายโมเดลเลยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยก็มีมากมายโมเดลที่5นะครับสามารถนำไปทำการเขียนบทความ SEO ได้เพราะว่าตัว ChatGPT เนี่ยมีความสามารถในการเขียนนะครับ SEO ก็คือว่า Search Engine Optimize หมายความว่าให้คนเนี่ยเซิร์ชเว็บไซต์นี้เราก็เจออะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็โมเดลที่6นะครับสามารถนำไปทำ Corporate Identity ได้ทำกราฟิกได้นะครับสามารถทำให้กับตัวเองก็ได้หรือสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองก็ได้นะครับโมเดลที่7เนี่ยสามารถที่จะทำพวกภาพนะครับสำหรับร้านอาหารนะครับไปเสนอร้านอาหารได้เลยนะครับหรือว่าคุณมีร้านอาหารเองเนี่ยสามารถทำได้นะครับเห็นไหมแต่ละโมเดลเนี่ยมันสามารถประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระบวนการคิดนะครับการใช้ตัวเรื่องของคำถามนะครับนะซึ่งความรู้ที่มีเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบเพอร์เฟกต์มากๆเลยเพราะว่าตอนเนี้ยคุณไม่มีข้อจำกัดทางด้านความรู้แล้วนะสมมติว่าคุณอยากรู้อะไรเนี่ยแล้วคุณเนี่ยใช้ ChatGPT เก่งใช้ Midjourney เก่งเนี่ยคุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากมายมหาศาลเลยคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณเก่งเรื่องนี้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปถามใครเลยสมมติว่าคุณอยากรู้ลงลึกเรื่องไหนเนี่ยคุณสามารถลงลึกได้หมดเลยอ่ะสมมติว่าคุณบอกว่าคุณอยากเก่งเรื่อง Print on Demand ไปขายภาพในออนไลน์ที่ไหนบ้างที่แบบว่าได้รายได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำยังไงเนี่ยคุณสามารถถามตัว ChatGPT ได้เลยแต่ว่าคุณจะต้องรู้วิธีการค่อยๆตะล่อมถามเขาแล้วก็มันจะมีการไปหาข้อมูลมาได้มากมายนะครับนะทีนี้อันถัดไปเนี่ยผมจะพูดถึง Google Bard นะครับ Google Bard เนี่ยวิธีใช้งานเนี่ยมันง่ายมากๆเลยนะครับคุณเข้าไปที่ bard.google.com นะครับ bard นะครับ .google นะครับ .com นะครับ bard.google.com เนี่ยความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยเขาจะสามารถที่จะทำการรีเสิร์ชข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีโปรดักต์อะไรขึ้นมาใหม่หรือมีรีเสิร์ชอะไรขึ้นมาใหม่เนี่ยคุณสามารถให้เขาไปสรุปบทวิเคราะห์ออกมาได้หมดเลยนะครับส่วน ChatGPT เนี่ยความฉลาดของ ChatGPT 4เนี่ยจะโฟกัสในเรื่องของว่าถ้าเราเนี่ยมีไฟล์ PDF นะครับเป็นงานวิจัยเป็นหนังสือความรู้อะไรเนี่ยเราสามารถโยนเข้าไปใน ChatGPT นะครับแล้วให้เขาสรุปความรู้ออกมาได้ตามที่เราต้องการว่าคุณต้องการแค่1หน้ากระดาษ1พารากราฟหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่มีเวลาอ่านนะฮะเราสามารถใช้ ChatGPT เนี่ยในการประหยัดเวลาได้มากๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะเริ่มเห็นประโยชน์ของการที่เรามีความรู้เชิงลึกของตัว AI นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะต้องการที่จะลงลึกเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมได้นะครับในพาร์ทนี้นะครับเราจะมา AI อีกตัวนึงที่ชื่อว่า CrypDop นะซึ่ง CrypDop เนี่ยเราสามารถทำงานได้หลากหลายประเภทมากๆเลยอันดับแรกเนี่ยให้ทุกคนไปที่ crypdop.co เสร็จแล้วเนี่ยก็สมัครใช้งานให้เรียบร้อยโดยสามารถ continue with Google ได้เลยนะครับต่อมาเนี่ยเราจะมาดูแต่ละตัวกันนะครับตัวแรกเนี่ยชื่อว่า Stable Diffusion XL นะครับเราคลิกเข้าไปตรงนี้นะแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะใส่พร้อมเหมือนกับ Midjourney ได้เลยใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณมาคลิกตรงนี้มันจะมีสามารถเลือกสไตล์ได้ว่าเราต้องการเป็นสไตล์ไหนนะครับ
อนิเมะโฟโต้นะครับดิจิตอลคอมิกบุ๊กแฟนตาซีอาร์ตนะครับอนาล็อกฟิล์มนีออนพังไอโซเมตริกนะครับโลโพลี่นะครับออริกามิไลน์อาร์ตคินิมาติกแล้วก็ 3D โมเดลแล้วก็พิกเซลอาร์ตนะครับหลังจากที่ทุกคนทำการเลือกตัวสไตล์เรียบร้อยแล้วเราจะไปเลือกที่ aspect ratio aspect ratio ก็เป็นสัดส่วนครับก็คือปกติแล้วเนี่ยก็จะมีคินิมาติกนะครับมี wide screen ก็คือ wide screen เนี่ยเท่ากับไซส์เวลาเราดูจอเต็มจอดู YouTube เนี่ยก็เป็นไซส์ wide screen นะครับแล้วก็ตัว landscape นะครับก็จะเป็น3:2แล้วก็โฟโต้นะครับโฟโต้ก็จะเป็นภาพถ่ายนะครับก็จะมีภาพถ่ายอันนี้ภาพถ่ายแนวนอน portrait ก็จะเป็นภาพถ่ายแนวตั้งนะครับแล้วก็ vertical เนี่ยก็เท่ากับเหมือนกับคลิป TikTok อะไรเงี้ยเป็นแนวตั้งดูมือถือแนวตั้งเลยนะครับแล้วก็ square pixel นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยคำว่าnegative prompt หมายความว่าสิ่งที่เราไม่อยากให้มีในภาพคืออะไรนะครับก็ประมาณนี้เราสามารถ generate ได้เลยนะครับมันก็จะได้ภาพขึ้นมานะครับนะตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวแรกนะครับต่อมาเนี่ยจะชื่อว่า uncrop ทุกคน uncrop เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับเพิ่มนะครับส่วนต่างUncrop เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับในการที่เราจะปรับสัดส่วนภาพเราต้องการเพิ่มด้านบนด้านล่างเนี่ยก็สามารถคลิกเข้าไปใน Uncrop ได้เลยแล้วเราก็ทำการ drag รูปมาไว้ที่นี่นะครับแล้วเราก็กด generate นะครับมันก็จะทำการเพิ่มสัดส่วนให้นะครับต่อมาจะชื่อว่า Reimagine XL นะครับเราสามารถใส่ภาพแรกลงไปเราสามารถใส่ภาพอินทีเรียลงไปใส่ภาพเราสามารถใส่ภาพอินทีเรียลงไปนะครับภาพตกแต่งภายในมันก็จะไปทำเป็นภาพใหม่ขึ้นมาให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายสไตล์สามารถทำภูเขาทำหน้าคนทำอะไรต่างๆนานาได้หลายรูปแบบนะครับเห็นไหมจากเดิมเนี่ยเป็นแบบนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบต่างๆคือเหมือนกับเราต้องการความวาไรตี้อ่ะมันก็เป็นการที่เราจะเรียนรู้ภาพเดิมแล้วก็ไปสร้างภาพใหม่ขึ้นมาเป็นการสร้างเวอร์ชันขึ้นมาให้ดูหลากหลายนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเราสามารถที่จะนำไปสร้างภาพต่างๆนานาได้มากเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวstable นะครับตัวนี้นะตัวนี้ต่อมาตัวนี้นะครับเราแค่วาดโครงสร้างของรูปนะครับวาดแค่เส้น outline นะครับแล้วก็พิมพ์พร้อมเพิ่มเติมลงไปนะครับมันก็จะไปทำการสร้างภาพให้ได้เลยนะครับตัวถัดมาชื่อว่า clean up นะครับเราสามารถลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปนะครับได้ต่อมาคือ remove background อันนี้ก็คือเป็นการลบ background ทิ้งนะครับต่อมาก็คือ relight เป็นการที่เราเนี่ยจะจัดแสงใหม่นะครับปรับแสงให้มันมีสีนู้นสีนี้ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็น image upscale ครับนะก็สามารถที่จะทำภาพจับภาพเล็กเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นได้นะครับแล้วก็ต่อมาคือRepaste background สมมติเรามี product อยู่ใช่ไหมเราต้องการเปลี่ยน background เป็นอะไรเช่นสมมติเรามี background เรามี product เป็นครีมใช่ไหมครับเราเปลี่ยน background เป็นอย่างอื่นได้เลยนะครับนะแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นตัว text remover เราสามารถลบตรงนี้ทิ้งได้นะครับพวกตัวหนังสือนะครับแล้วก็ตัวถัดมาเป็น sky repressor เราสามารถที่จะทำการลบนะครับตัวเราสามารถที่จะเปลี่ยนท้องฟ้าให้เป็นแบบอื่นได้นะครับแล้วก็ตัวถัดมาเนี่ยเราก็จะเป็นตัว swap people นะครับก็คือเปลี่ยนหน้าคนได้จากรูปนี้ให้เป็นอีกรูปนึงนะครับเอาหน้าเรามาใส่อะไรเงี้ยได้นะครับสำหรับคนที่มีเวลาลองนะคุณสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ตามที่บอกได้เลยนะแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยเราให้เรามี Gmail ไว้แล้วก็มี Hotmail ไว้นะครับตอนนี้เนี่ย2ค่ายเนี่ยก็จะสามารถที่จะ connect เชื่อมต่อกับ AI หลายๆตัวได้นะครับก็คือพอเราสมัครไว้ปุ๊บใช่มั้ยแล้วมันมีเว็บไซต์ไหนหรือ AI ตัวไหนที่น่าสนใจเนี่ยคุณก็สามารถที่จะกดล็อกอินไปทดลองได้เลยนะครับแล้วคุณก็ลองดูว่าคุณแฮปปี้กับตัวไหนแล้วคุณก็ทดลองใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ต้องการเสียเวลาต้องการที่จะลงลึกบอกทางมาเลยว่าเอ้ยมันมีการประยุกต์ใช้งานแบบนี้เพื่อไปต่อยอดธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะแนะนำให้นะครับว่ามีหลักสูตรอะไรที่ลงลึกและแอดวานซ์บ้างนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยจะมีหลักสูตร generative AI Midjourney Masterclass นะครับซึ่งหลักสูตรนี้เนี่ยสิ่งที่เราเรียนกันนะครับเราเนี่ยจะเรียนในเรื่องของ
การที่เราคิดภาพอะไรใช่ไหมครับเราสามารถสร้างได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นภาพอดีตของเรานะที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราสามารถที่จะแบบให้ Midjourney เนี่ยเจเนเรตภาพขึ้นมาได้ซึ่งมันจะไม่เหมือนที่เราคิดไว้ 100% นะแต่ว่ามันจะมีโครงสร้างการเล่าเรื่องอะใกล้เคียงกันเช่นอย่างผมเนี่ยผมจะพูดว่าเฮ้ยผมเนี่ยได้เรียนคอมพิวเตอร์กับรุ่นพี่นะอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์ประมาณไหนอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะอธิบายไปได้ตรงนี้เนี่ยผมก็จะมีสอนการลงรายละเอียดว่าเวลาที่เราจะทำการสั่งพร้อมให้มันได้ภาพแบบเนี้ยสไตล์แบบนี้คอมโพสเป็นแบบนี้เป็นคนไทยนะอะไรเงี้ยเราต้องกำหนดยังไงเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดเรากำหนดคนไทยเนี่ยมันจะออกมาแบบไม่ใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ด้วยว่ารายละเอียดในการปรับแต่งเป็นยังไงนะครับอันถัดมาเนี่ยเราจะสอนเรื่องของการสร้างนายแบบนางแบบนะครับแบบถูกลิขสิทธิ์นะเพราะว่าเวลาที่ทุกคนไปทำการเจเนเรตภาพจากแอปอื่นๆนะครับนะมันไม่ได้ระบุไว้ว่าถูกลิขสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณได้เข้าใจเวิร์กโฟลว์แล้วก็เซตติ้งทุกอย่างถูกหมดเนี่ยคุณจะสามารถมั่นใจได้เลยว่าเวลาที่คุณจะสร้างภาพนายแบบนางแบบเนี่ยเอาไปใช้กับโปรดักต์เนี่ยคุณจะต้องเซตติ้งค่ายังไงบ้างแล้วเมื่อเราเนี่ยได้ภาพนายแบบนางแบบมาแล้วเราจะทำการใช้ AI ให้เขารีเช็คในทั่วโลกให้ว่าเฮ้ยไอภาพเนี้ยมันซ้ำกับใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อให้เราเนี่ยเมคชัวร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างแอดสวยๆนะครับเป็นแบบสมมติว่าคุณจะทำพวกร้านอาหารร้านกาแฟหรือจะเป็นพรีเซนเตอร์นะครับหรือจะเป็นเรื่องของโปรดักต์สินค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางครีมกันแดดลิปติกหรือแม้กระทั่งเป็นแกดเจ็ตเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับกล้องอะไรเงี้ยคุณสามารถเจเนเรตขึ้นมาได้แล้วก็สามารถที่จะให้มันอยู่ในพร็อพในการถ่ายจัดแสงได้สวยงามเหมือนงานแอดโฆษณาแพงๆได้เลยนะครับในงบประมาณแค่300บาทนะครับนะทีนี้เนี่ยต่อมาเนี่ยเราสามารถที่จะดีไซน์ออกแบบบ้านได้บางคนเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นสถาปนิกอยู่แล้วหรือเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์อยู่แล้วหรือบางคนอาจจะมีกิจการรับเหมาผลิตสร้างบ้านอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะชอบแล้วเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถที่จะเริ่มทำการให้ Midjourney เนี่ยออกแบบบ้านได้นะครับพอออกแบบบ้านได้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมลงไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปกติถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปทำการ search reference ใช่ไหมแล้วเรามาออกแบบบ้านเนี่ยมันก็จะซ้ำกับคนอื่นแล้วเราต้องมา adapt ค่อนข้างเยอะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะ generate ขึ้นมาใหม่เลยนะครับนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราสามารถสร้างรูปโปรไฟล์ตัวเองได้สามารถทำเป็นภาพแบบใส่สูทนะครับสามารถทำเป็นภาพแบบว่าโอ้อยู่ในหนังไซไฟอะไรเงี้ยเปลี่ยนบรรยากาศต่างๆนานาได้หมดเลยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น AI ที่เราจะต้องผสมผสานกัน 2-3 ตัวนะครับถึงจะสามารถสร้างได้ซึ่งก็มีสอนเหมือนกันนะครับนะต่อมาเนี่ยเราสามารถที่จะทำภาพนะครับภาพที่เป็นภาพสต็อกโฟโต้อะปกติเราต้องออกไปถ่ายรูปใช่ไหมเราต้องเขียนเวกเตอร์มาใช่ไหมครับแต่วันนี้ไม่ต้องแล้วเราสามารถที่จะรู้ว่าเฮ้ยพร้อมตัวไหนนะใช้งานยังไงนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะคีย์ลงไปได้แล้วเราก็สามารถที่จะอัพรูปให้เป็นขนาดใหญ่แล้วก็นำส่งตามสต็อกซึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายเจ้ามากๆเลยที่รับรูป AI นะครับนะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยยังเจเนเรตภาพแบบยังไม่ถูกลิขสิทธิ์กันไม่ได้หมายความว่าจ่ายเงิน Midjourney 300บาทแล้วได้รูปลิขสิทธิ์เลยนะคุณต้องเซตให้เป็นนะครับมันจะมีเลเวลในการสมัครแพ็คเกจอยู่นะครับนะก็จะเป็นแต่ละแพ็คเกจเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับต่อมาเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะไปทำโฆษณาไม่ว่าจะเป็นทำสตอรี่บอร์ดทำแอดโฆษณานะครับปกติแล้วเนี่ยเราใช้เวลาเยอะมากเลยนะแล้วก็ทำงานได้ไม่ลงตัวสักทีแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถเจเนเรตแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยเราได้หลายเวอร์ชันเลยแล้วก็สามารถเจเนเรตขึ้นมาได้ว่าต้องการแบบมีแบบนี้แบ็คกราวด์เป็นแบบนี้แพ็คเกจเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยภาพรวมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถทำได้สบายๆเลยนะครับประหยัดต้นทุนเยอะมากแล้วก็ในช่วงยุคต้นน้ำตอนนี้เนี่ยคนก็ยังรู้น้อยนะครับแล้วก็ใครทำเป็นตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปสามารถรับผลิตงานได้ค่อนข้างเยอะหรือแม้กระทั่งทำงานให้กับตัวเองเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาในการแบบแก้ไขแบบหา reference นะครับเพราะว่าเราได้มาเลยนะครับต่อมาคุณก็สามารถที่จะออกแบบอินทีเรียห้องนอนliving room หรือแม้กระทั่งห้องต่างๆนานาได้ด้วยนะแล้วก็สามารถออกแบบปกหนังสือปกคอร์สนะครับไม่ซ้ำใครเลยทำภาพ
วาดทำภาพเหมือนจริงทำภาพแพ็กเกจจิ้งทำอีเวนต์นะสมมติว่าบางคนอยู่ในสายอีเวนต์เนี่ยก็สามารถที่จะเจเนเรตบอกไปเลยว่าอีเวนต์ที่เราจัดเนี่ยเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเสื้อผ้าเป็นทัวร์เป็นแฟชั่นเป็นอุปกรณ์ไอทีอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถให้เขาเซตบูธขึ้นมาได้ไม่ต้องเสียเงินเป็นแสนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนรู้กระบวนการเนี่ยมันจะทำได้มากๆเลยแล้วก็ไอ้10ข้อเนี้ยมันเป็นแค่คร่าวๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถประยุกต์ใช้ได้เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งการใช้ Midjourney ในหลักสูตรนี้เนี่ยเราจะโฟกัสไปในเรื่องของ Advanced Prompt หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าคุณจะมีพร้อมที่เป็นคำสั่งเรื่องของกล้องนะครับประเภทของกล้องว่าเรามีกล้องอะไรบ้างที่ถ่ายนายแบบนางแบบแล้วได้ภาพเพอร์เฟกต์นะครับกล้องราคาสูงสูงทั้งนั้นเลยนะครับแล้วมันกลายเป็นพร้อมเป็นโปรแกรมเนี่ยที่มันสามารถไปกำหนดได้ว่าให้ภาพนั้นอ่ะมันมีความแกรนมีความสง่าขนาดไหนนะครับผมจะมีพร้อมในเป็นเซตให้นะครับซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ผสมกันได้สบายเลยเช่นสมมติว่าเราเนี่ยจะสร้างภาพนางแบบใช่ไหมนะครับคนหนึ่งขึ้นมานะครับให้เป็นคาแรคเตอร์เป็นคนเกาหลีนะครับเป็นลูกครึ่งเกาหลีกับไทยอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อายุประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่งตัวยังไงเป็นลักชัวรี่หรือเป็นสบายหรือต้องการแต่งตัวแนวคริสต์มาสหรือต้องการแต่งตัวแนวตุ๊จีนเลือกได้หมดเลยเลือกแบ็คกราวด์ได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเลือกเรื่องของสไตล์ของภาพนะครับจะมีแอดวานซ์พร้อมเรื่องของสไตล์ของภาพได้ว่าต้องการให้มันดูโอ้โหฟู่ฟ่าหรือต้องการให้ดูเรียลลิสติกหรือต้องการให้ดูเป็นแสงไฟธรรมชาติไม่ได้ถ่ายสตูดิโออะไรเงี้ยเราสามารถเลือกได้แล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราเนี่ยต้องการมุมกล้องแบบไหนนะฮะต้องการเป็นอารมณ์แบบแฮนดิดไหมหรือต้องการโพสถ่ายอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันก็คือเป็นการใช้คำสั่งพร้อมซึ่งการใช้คำสั่งพร้อมเนี่ยตรงนี้ผมก็จะมีลิสต์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าของผมจะอยู่สายนี้มาทั้งชีวิตก็คือจะทำงานด้านเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์เนี่ยที่ควบคุมงานตรงนี้เนี่ยมาเกือบ20ปีแล้วแล้วก็สอนด้านนี้มาโดยตรง17ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมีการสะสมพวกนี้ไว้แล้วพอผมนำมาเจเนเรตมาทดลองเนี่ยแล้วมันตกผลึกออกมาเป็นแบบเป็นข้อเนี่ยนะครับคุณก็จะได้คัมภีร์ตรงนี้จากประสบการณ์ผมไปหมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไปเจอลิสต์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือมาจากผมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนลิสต์ขึ้นมาแล้วก็ผมทำการวิเคราะห์ออกมาแล้วก็ผมก็นำมาเป็นแคตตาล็อกให้เพื่อนๆดูว่าโอเคมันหน้าตาจะเป็นแบบนี้ซึ่งก็จะให้เพื่อนๆทุกคนไปด้วยนะครับนะแล้วก็หลังจากที่เราเนี่ยได้รู้ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราเอาภาพแอดภาพโฆษณานะครับไปลงหนังสือลงโปสเตอร์ลงโซเชียลมีเดียใช่ไหมเราก็จะมีเรื่องของสัดส่วนนะฮะสัดส่วนเขาเรียก aspect ratio แล้วก็กำหนดพร้อมยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้ยากนะครับเราก็สามารถใส่ไปเลยนะครับว่าขีด AR แล้วก็วรรคอะไรเงี้ยใส4:6 2:3 16:9 อะไรเงี้ยเราสามารถที่จะใส่ไปได้แล้วภาพที่เจเนเรตออกมาเนี่ยมันก็จะทำได้สมมติว่าผมเนี่ยมีการถ่ายโปรดักต์นี้นะครับอยู่ในห้องใช่ไหมผมสามารถที่จะซูมเอาไปเรื่อยๆได้ว่าบรรยากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการซูมเอาแล้วก็มันจะมีเรื่องของเทคนิคมากมายเลยนะครับที่แบบเป็นในเรื่องของเวลาเราจะดีไซน์แบบดีไซน์พวกงานแฟชั่นขึ้นมาใช่ไหมต้องการทำภาพเนี่ยเราก็จะมีการเบลนด์ภาพเช่นสมมติว่าเรามีภาพเป็นภาพคนใช่ไหมแล้วเราต้องการให้คนเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงหวานๆต้องการให้ผู้หญิงเนี่ยมีอาร์ตผสมกับดอกไม้เนี่ยเราก็สามารถที่จะสั่งในตัว Midjourney ได้เขาก็จะเอาผู้หญิงเนี่ยไปผสานกับดอกไม้ให้เป็นงานอาร์ตขึ้นมาสวยๆแล้วคุณก็สามารถนำตัวเนี้ยไปออกแบบเสื้อผ้าได้นะครับไปออกแบบเป็นโปสเตอร์เป็นภาพประดับบ้านต่างๆนานาได้ขึ้นอยู่กับไอเดียของแต่ละคนเลยแล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะเอาไปทำไปขายภาพออนไลน์บางคนอาจจะไปทำพวกเอาไปขายเกี่ยวกับขายเสื้อ on demand POD print on demand นะครับมันก็จะมีธุรกิจนี้อยู่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ธุรกิจ print on demand เนี่ยที่เราออกแบบภาพเนี่ยก็รับภาพ AI เหมือนกันแต่เราต้องมีความรู้เพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของกราฟิกดีไซน์เพื่อที่เราเนี่ยจะไปต่อยอดได้ในยุคนี้เนี่ยคนที่ได้เปรียบเนี่ยก็คือคนที่มีความรู้ทางด้าน AI แล้วก็มีความรู้ทางด้านอาร์ตแล้วก็รู้เรื่องของการตลาดอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่แบบชอบงานสายนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมาแชร์ประสบการณ์กันได้ซึ่งในหลักสูตรเนี่ยก็จะบอกทุกอย่างหมดเลยที่จะทำให้คุณเนี่ยแบบเติบโตและก้าวกระโดดนะครับนะสิ่งที่ผมโฟกัสกับหลักสูตรนี้มากๆเลยเนี่ยก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยเราจะทำงานให้กับองค์กรแบบถูกลิขสิทธิ์เนี่ยต้องทำอะไรยังไงบ้างเนาะแล้วก็ผ
ผมก็จะมีเทคนิคในการที่จะสร้างภาพนายแบบนางแบบให้เหมือนคนจริงให้เรียลลิสติกเนี่ยมันก็จะมีวิธีการคีย์การสั่งพร้อมอยู่นะครับแล้วก็ภาพทั้งหมดเนี่ยเราสามารถรีเช็คได้ว่าเอ้ยเนี่ยสามารถนำไปใช้จริงได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถสร้างองค์ประกอบของภาพได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นโต๊ะเป็นแจกันเป็นแบ็คกราวด์เราสามารถเจเนเรตได้หมดเลยนะฮะเราสามารถที่จะวาดภาพในอดีตที่มันเกิดขึ้นได้อาจจะเป็นภาพถ่ายภาพวาดสามารถสร้างได้หมดเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะเรียนแอดวานซ์ด้านตรงนี้เนี่ยก็มาดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับก็คือมันจะมีอยู่3ออปชันนะครับออปชันแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเรียนออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์เนี่ยก็คือจะเรียนตั้งแต่พื้นฐานเลยแล้วก็มีแถมแอดวานซ์แล้วก็มีแถมอีบุ๊กที่เป็นแอดวานซ์พร้อมได้ซึ่งแอดวานซ์พร้อมเนี่ยเราสามารถที่จะนำเรื่องของคีย์ใช่ไหมที่เป็นว่าเป็นพร้อมที่เกี่ยวกับภาพถ่ายใช่ไหมแล้วต้องการที่จะเป็นสไตล์ไหนต้องการมุมกล้องอะไรต้องการแสงยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะประยุกต์ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีนางแบบคนเดิมใช่ไหมแล้วเราเปลี่ยนมุมกล้องภาพก็เปลี่ยนไปแล้วถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนสัดส่วนภาพก็เปลี่ยนไปแล้วถ้าเราเปลี่ยนแสงเปลี่ยนสไตล์ภาพก็เปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเจเนเรตภาพได้ไม่ซ้ำใครเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในหลักสูตรออนไลน์ซึ่งหลักสูตรออนไลน์ตรงนี้เนี่ยเวลาเราเรียนเนี่ยเราจะเรียนที่ creatorcity.com นะครับ creatorsity นะครับก็จะเป็นหลักสูตรนี้นะครับถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองไม่ค่อยเก่งคอมแล้วแบบต้องการแบบเรียนให้เข้าใจง่ายๆตัวเนี้ยผมจะทำเวอร์ชันง่ายไว้ด้วยชื่อว่า Midjourney Easy Version นะครับทุกคนก็สามารถเจเนเรตภาพได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีการสอนสไตล์การสอนเนี่ยก็จะสบายง่ายขึ้นนะครับอันนี้แล้วแต่ละคนเลยว่าใครเนี่ยต้องการแบบไหนสำหรับคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมจะมีแจกของรางวัล นะครับก็คือจะได้ส่วนลด 4,000 บาทสำหรับหลักสูตร AI ทุกหลักสูตรนะก็คือจะมี20รางวัล นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการที่จะสมัครเนี่ยก็ให้ทักไปที่ไลน์ตาม QR code นี้ตอนนี้ได้เลยนะครับก็ทักไปได้เลยว่าขอรับโค้ดส่วนลดไปขอรับโค้ดส่วนลดจากไลน์มาก่อนนะครับแล้วก็ลองปรึกษาดูว่าเอ้ยสนใจอยากพัฒนาด้านไหนนะครับนะและสำหรับเดือนธันวานะครับเดี๋ยวจะมีแคมเปญอันนึงนะครับตั้งแต่วันที่1นะครับถึงวันที่12เดือน12เลยนะครับแคมเปญก็คือกิฟต์การ์ดซื้อ 4,900 บาทใช้ได้ 10,000 นะแล้วก็ซื้อ 15,900 บาทใช้ได้ 20,000 คนนึงเนี่ยสามารถซื้อได้แค่1ใบเท่านั้นนะครับก็ลองดูกันว่าทุกคนสนใจแบบไหนนะครับแล้วก็ไปถามรายละเอียดใน LINE ดูนะครับสำหรับวันนี้ทุกคนก็เข้าใจแล้วก็ได้รู้กระบวนการเรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับโลกเทคโนโลยีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเกินกว่าที่เราคาดไว้ครับแล้วก็เนื้อหาวันนี้ที่อาจารย์สอนก็คือสนุกมากแล้วก็แปลกใหม่มากจริงๆครับก็คือเราเคยเห็นแต่ภาพแต่ไม่รู้ว่ากระบวนการวิธีการทำเป็นยังไงใช่ไหมฮะแล้วก็พอได้มาลองทำวันนี้รู้สึกว่ามันว้าวมากจริงๆครับแล้วก็สนุกมากจริงๆครับผมแล้วอยากทราบว่า AI อะค่ะมันมีบทบาทยังไงบ้างคะในปัจจุบันนี้ค่ะก็สามารถที่จะทำภาพที่มันบางทีมันเหนือกว่าที่เราจินตนาการไว้ได้แบบเราคิดไว้อย่างนึงเราก็ว่าสวยแล้วแต่พอภาพที่มันออกมามันมีความสวยที่แบบมากขึ้นไปอีกอะค่ะใช่ครับผมแล้วก็เราสามารถเอาภาพ AI พวกนี้มาแอดแอปเพื่อไปทำอย่างอื่นได้เยอะไปต่อยอดได้เยอะเหมือนกันครับแล้วก็มันดูมีความแปลกใหม่มันดูมีความแปลกใหม่ดีครับผมก็อาจารย์วินเป็นครูที่ใจดีมากเลยค่ะแบบว่าบางทีเราถามเยอะมากๆก็อาจารย์ก็ตอบทุกคำถามแบบดูแบบให้ความใส่ใจกับลูกศิษย์ทุกคนเลยค่ะครับแล้วก็อาจารย์สอนสนุกสอนสนุกแล้วก็สอนเข้าใจง่ายครับแล้วก็จะมีทริคแปลกๆใหม่ๆอ่ะเยอะแล้วก็ทำให้การเรียนอย่างเงี้ยมันง่ายขึ้นครับผมแล้วก็ไปปรับใช้ได้เยอะขึ้นด้วยครับขอสามคำเด็ดๆสำหรับครั้งนี้นะคะสนุกมากค่ะมันว้าวมากครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับอาจารย์โคตรเจ๋งครับปังมากค่ะโอ้เริ่มตั้งแต่แรกเลยนะครับที่เรื่องของ AI เข้ามารู้สึกแบบทุกวันนี้ครับทำงานกราฟิกคือแบบง่ายมากแค่เราเปิดรับแล้วสิ่งใหม่ๆครับที่เราคิดว่ามันทำไม่ได้หรือว่าทำแล้วใช้เวลาตัว AI นี่ตอบโจทย์มากเลยค่ะพี่เดียร์อะไรเป็นไงคะมันใหม่มากตื่นเต้นมากปังมากแม่ คือแบบจัดเต็มอัดแน่นมากค่ะ
ก็แบบว่าดูแล้วก็คือสามารถนำไปใช้ในการทำงานให้แบบมันดูตื่นเต้นน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็งานเสร็จไวขึ้นค่ะอยากทราบว่า AI อะค่ะมีบทบาทยังไงบ้างในปัจจุบันนี้ค่ะโอ้โหต้องเรียกว่ามันสามารถทำงานแทนกราฟิกคนหนึ่งได้เลยครับคือเผลอๆ 2-3 คนได้เลยแล้ววันนี้ได้รู้จัก Discord ซึ่ง Midjourney เขาอยู่ใน Discord แล้วพอเราได้รู้ถึงคีย์หรือว่าคำสั่งที่อาจารย์สอนมาเนี่ยรู้สึกแบบโอ้โหตรงเนี้ยเราทำไม่ได้แน่ๆถ้าไม่ความจริงแล้วเราก็อาจจะคิดไม่ได้เท่าเขาเลยซึ่ง AI ตัวนี้คือแบบเข้ามามีบทบาทมากๆครับในอนาคตซึ่งผมมองว่าถ้าเรายังอยู่ที่เดิมยังไม่คิดเรื่องของ AI เข้ามาปรับปรุงหรือว่าประยุกต์ใช้ครับเพราะว่าเราก็อาจจะตกงานได้น่ากลัวน่ากลัวนี่น่ากลัวจริงก็คิดว่าแบบบทบาทที่เข้ามามากขึ้นเนี่ยค่ะเราจำเป็นจะต้องแบบเรียนรู้ปรับตัวแล้วก็แบบอะแดปตามมันไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไวมากจนเราแบบว่าบางทีก็ตามไม่ทันก็ได้มาอัปเดตกับอาจารย์กับเพื่อนๆในคอร์สค่ะวัยที่แบบอาจารย์บอกว่าปีที่แล้วเป็นลายเส้นปีนี้คือเป็นภาพแบบเจเนเรตแบบอลังการมากงงเหมือนกันเนี่ยพัฒนาได้แบบปีเดียวคือแบบถือว่าว้าวมากอยากให้พูดถึงอาจารย์นิดนึงค่ะสำหรับการสอนครับผมอาจารย์ไม่ต้องห่วงเรื่องของการสอนครับอาจารย์สอนดีมากเลยครับไม่ว่าจะคนที่ไม่เป็นเลยไม่มีพื้นฐานเลยครับเข้ามาก็ถึงแม้จะมีคนที่เก่งอยู่ในคลาสครับอาจารย์ก็พยายามให้ช่วยสอนกันถึงแม้ว่าคนไม่เป็นเงี้ยช้าก็จริงครับอาจารย์บอกให้ทุกคนรอเพื่อที่เพื่อนๆในคลาสจะได้ไปพร้อมกันจะได้เก่งพร้อมกันแล้วอาจารย์บังคับว่าแต่ละวันที่เรียนมาต้องส่งกันบ้านต้องเรคคอร์ดส่งอาจารย์คือมันเป็นอะไรที่ดีครับซึ่งถ้าไม่ได้บังคับอย่างเงี้ยเราก็แบบมาด้วยวันหยุดเนาะการเรียนด้วยแบบเฉยๆชิวๆมันจะไม่ได้อะไรอาจารย์เน้นย้ำตลอดว่าให้ทำให้ส่งมันได้อะไรมากมากเลยอาจารย์สอนดีค่ะก็คือแบบอาจารย์เต็มสอนมาแบบจัดเต็มมากสไลด์แน่นตัวอย่างเพียบอะไรเงี้ยค่ะก็ดูแล้วก็เห็นเลยว่าแบบอาจารย์แบบตั้งใจกับเรื่องการสอนมากแล้วก็แบบใส่ใจที่จะให้ทุกคนทำได้ทำเป็นแล้วก็ไปพร้อมๆกันนะคะอาจารย์โคตรเจ๋งครับปังมากค่ะขอบคุณครับมันสุดยอดครับได้รู้เบื้องลึกมากกว่าที่ไปลองทำเองเยอะเลยครับใช่ครับจากถ้าเกิดว่าไปลองทำเองเนี่ยก็พอทำได้แหละแต่พอมาทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนที่รู้จริงอะไรเงี้ยเข้ามาสอนมันก็ทำให้เราแบบว่าสอบถามได้มากขึ้นแล้วก็ได้ละเอียดขึ้นอะไรเงี้ยครับเราดึงทักษะของมันนะเอามาใช้เป็นประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้อะไรเงี้ยให้กับคนทำงานได้อาจารย์วินสอนละเอียดครับแล้วก็สอนดีแล้วก็ใจเย็นนะครับผมลูกศิษย์อาจจะมีหลายประเภทหลายคำถามอะไรเงี้ยแกก็ทยอยตอบให้ครบทุกคนครับค่อนข้างดีมากเลยครับมันสุดยอดครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการลงลึกตอนนี้มีแคมเปญในหลักสูตร AI นะครับจะมีโค้ดส่วนลด 4,000 บาทอยู่20สิทธิ์ถ้าเกิดว่าใครต้องการเรียนเนี่ยสามารถทักไปขอได้เลยที่ LINE Motion Graphic นะขึ้นตามนี้ครับซึ่ง1ท่านจะสามารถใช้ได้1สิทธิ์นะครับสามารถทักเข้าไปเก็บโค้ดก่อนได้เลยตอนนี้นะครับก่อนโค้ดหมดนะ